สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม่หลับไม่นอนตอนที่84บันทึกกันวันที่14 กันยายน 2556ออกเมื่อไหร่ไม่รู้ครับผมซึ่งถ้าเทียบกับตอนที่แล้วนะฮะ ไม่หลับไม่นอนมันจะเป็นรายการปีละครั้งอยู่แล้วนะเฉียบปีแล้วครับวันนี้จริงๆนัดหมอรัฐด้วยนะครับแต่ว่าหมอรัฐเนี่ยมีเหตุจำเป็นเรื่องของที่บ้านเรื่องของครอบครัวที่บ้านก็เลยมาไม่ได้นะครับก็มีแขกรับเชิญผู้มาช่วยพิธีกรตอนแรกจะให้เป็นผู้ให้เป็นซอสเลยนะจะให้เป็นซอสของรายการเลยนะว่าเฮ้ยเนี่ยเขามีเต็มเปี่ยมไปด้วยข้อมูลอาจารย์สุเรศนะฮะคือตอนแรกพี่หงก็ส่งเทียบเชิญมาเมื่อประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ก่อนบอกว่าอ่ะเอาว่าอัดอาจิมิสรู้กันนะก็โอเคครับแหมมีเวลา 2-3 อาทิตย์น่าจะทำกันบ้านทันงานงอกซะจนไม่ได้ทำอะไรเลยครับ2ชั่วโมงที่แล้วยังไม่ได้ทำอะไรแชมป์ครับทีวีแชมเปี้ยนแล้วก็เอกครับเอชิรอดครับครับผมดังนั้น2คนนี้จะเป็นห้องเครื่องหลักนะฮะเรา2คนที่ดำเนินรายการเท่านั้นทำไมอย่างนั้นโยนเฉยๆจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่หลับไม่นอนตอนนี้เนี่ยที่นึกพูดตามตรงนะแล้วก็แบบอันนี้เยาวชนก็ฟังแบบให้ดูใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเอาเองนะครับช่วงเวลานี่นึกตอนช่างคุยที่ดีที่สุดเลยคือตอนเมาบ่อยมากเลยอ่ะแบบมึนๆเฮ้ยตอนนี้ปุ๊บส่งเมสเสจตอนนั้นแล้วก็สร้างพันธะผูกพันไว้ก่อนให้กูชวนเขาแล้วกูต้องมาทำคืออย่างนี้แปลว่าถ้าใครอยากให้ช่างคุยหรือไม่ดับไม่นอนตอนต่อไปออกมาเยอะๆก็มาเลี้ยงเหล้าพี่เฮ้ยพี่ไม่ได้กินบ่อยด้วยนะไม่ได้กินบ่อยนะแล้วก็อ่ะแต่ราจิมิสรุเนี่ยก็คือว่าตอนสมัยเด็กๆสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเคยอ่านการ์ตูนที่เขาเขียนแล้วก็จำได้ว่าเป็นการ์ตูนที่มีลายเส้นเป็นเอกลักษณ์มากคือเฮ้ยไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนดูยังไงก็ทุกคนก็จำได้ว่าเนี่ยคืออาราจิอาราจิคือการ์ตูนอาราจิแล้วก็สมัยเด็กๆที่จำได้ก็มีเรื่องทัชกับมิยูกิฮะแล้วก็ไม่ได้อ่านอีกเลยซึ่งมันเป็นกี่ปีแล้วก็ไม่รู้คือผมเวลาอ่านผลงานอาราจิส่วนใหญ่นะฮะบางคนที่แบบว่าไม่ได้อ่านแบบตามนานมากอ่านอยู่จนรู้สึกว่าแล้วเอ๊ะตกลงนี่มันเรื่องทัชหรือเปล่าว่าพระเอกมันเหมือนกันเลยเว้ยเออแล้วหน้าตาเหมือนกันเลยใช่ไหมหน้าพระเอกหน้านางเอกเหมือนกันจนทั้งแบบว่าเอ๊ะตกลงมันยังไม่จบใช่ไหมไอ้เรื่องนั้นอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ประหลาดใจคือไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณอาดาจิเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายนะใช่คือนึกว่าแบบโอ๊ยมันนานแล้วเนี่ยพอป่านี้อายุเท่าไหร่อ๋อปรากฏว่าเขาอายุครบไม่เยอะด้วยนะไม่เยอะครับพี่แกถึง60หรือ60แกเกิดปี1951ฮะ9กุมภาพันธ์1951ก็61เองคนที่ตายเป็นรู้สึกเป็นพี่ชายแกเป็นนักเขียนการ์ตูนเหมือนกันอ๋อเหรอพี่ก็เลยและที่สำคัญคือยังมีผลงานอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยถูกไหมคือน้อยคนที่อายุเท่าอาดาเออนักเขียนการ์ตูนรุ่นอาดาจิที่ยังอยู่ณตอนเนี้ยน้อยนะมีทาคาชิรูมิโกะที่ว่ารันมาอยู่ผมได้ออกผมได้ออกคนแรกเลยมีใครอีกนะที่อยู่ในยุคเดียวกับอาดาจิเดี๋ยวนะเทราซาวะฮาระเทสุโอะเทราซาวะมูจิแต่ว่าผลงานเริ่มเงียบๆแล้วไงแต่คนแรกที่พูดถึงเนี่ยผลงานก็คือเรื่องอะไรเหรอคนรันมาครับก็ถ้านึกต่อคือรามูครับรามูแล้วก็ยังมีอยู่อ๋อก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่เพิ่งวาดอินุยาชะจบไปใช่ไหมมีเรื่องใหม่มาแล้วนะแต่จำไม่ได้คนหนึ่งคือใครนะฮาราเทสุโอคนวาดคนวาดหมัดดาวเหนืออ๋อเคนชิโร่ที่เพิ่งโดนแบนโดนแบนลงไปเลยเฮ้ยเรามีรอกันไหมไม่อยากปวดพุงพี่วิ่งมัน20กิโลยังมีพุงอย่างเนี้ยนิดหน่อยยังมีอยู่นิดหน่อยแล้วก็มีเทเรซาวาบูจิคือคนวาดคอบราฮะเอ๊ะอ๋อคนวาดคอบราใช่ครับตอนนี้คอบรามันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆไหมพี่คอบราเนี่ยว่าแนวคอบราอยู่ใช่ไหมหรือออกไปเนี่ยเหมือนลืมไปละมันออกมาเป็นช่วงๆเป็นคอบรารุ่นหลังๆมันจะออกมาเป็นตอนๆตอนพิเศษป่ะเล่มสองเล่มจบอะไรเงี้ยสมัยเด็กๆชอบมากเลยอีกคนนึงคนวาดบัสตาร์ดอะชื่ออะไรนะแล้วแกมีเรื่องเดียวเลยใช่ไหมจนป่านนี้มันก็ยังไม่จบอะตอนนี้การ์ตูนแกเนี่ยจากจากเรียกว่าไงเดี๋ยวจะเมื่อก่อนวาดเป็นรายเดือนตอนนี้แกเป็นรายสามเดือนต่อตอนนะรายสามเดือนต่อตอนจนตอนนี้จะเป็นรายปีต่อตอนแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วแกจะอยู่ได้ยังไงนี่เล่มล่าสุดที่ออกมาผมยังตกใจเลยยังอยู่อีกเนี่ยแล้วต้องไปกลับไปอ่านเล่มก่อนแน่นะมันไม่จบยังไงวะมันนานมากแล้วคือประมาณ5เล่มหรือ6เล่มหลังของคนวาดบัสสานี่ก็เละเทะซะจนคือแบบไม่ต้องอ่านเล่มหลังก็ไม่เป็นไรคืออ่านเล่มนี้ก็ไม่รู้เรื่องอ่านเล่มหลังก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ดีคือเราได้แต่ภาวนาว่าเมื่อไหร่แกจะจบสักทีเดี๋ยวโกถามพี่ก่อนเข้าเทว่าเราจะอารัมพบทนานแค่ไหนอ๋อใช่แค่ว่าผมเป็นคนล่างโอเคเรากลับมาที่อาณาจินะฮะไปไกลเออเดี๋ยว
ในบรรดา4คนนี้เนี่ยผมเป็นคนที่เชื่อมั่นใจแล้วว่าผมเป็นคนที่ติดตามผลงานของคุณอดาชื่อจริงอดาจิอดาจิมิสรุครับของคุณอดาจิมิสรุน้อยที่สุดแต่ว่าไปนั้นผมจะถามเนี่ยผมจะถามแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยแล้วผมเข้าใจว่าโกเองก็น่าจะเป็นระดับทันมาหรือเปล่าเพราะเหมือนกับว่าใช่คืองี้ผมเริ่มติดคือผมเห็นผลงานอดาจิมาตั้งแต่เด็กๆแล้วปีตั้งแต่ปี80นั่นแหละแต่ปัญหาคือณวัยเด็กตอนนั้นน่ะเรายังไม่ใช่คนอ่านผลงานอดาจิเพราะว่ามันยังไม่ใช่สไตล์เราณเวลานั้นผมอ่านคินิคุแมนอ่านดราก้อนบอลอ่านนักเรียนดาราเดนตายอะไรพวกนี้อยู่ไงมันจะเป็นวัยรุ่นยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่ถึงที่จะมาวัยอ่านการ์ตูนรักมันออกโรแมนติกในช่วงนั้นในช่วงนั้นน่ะการ์ตูนที่อ่านแล้วเขินสุดคือออเรนจ์โรดอ่ะโอ้โหมาตรงกะมาตรงกะเลยทีเดียวนะแต่ว่าผลงานจริงในช่วงนั้นเห็นบ่อยมากเพราะว่าจะลงในนิตยสารรายสัปดาห์ของวิบูลย์กิจชื่อว่าเกมส์เกมจะเป็นมีเกมมีซีโร่กีฬาซีโร่จะเป็นการ์ตูนผู้ชายเกมจะเป็นการ์ตูนกีฬาหมดแพ็กกันอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนี้ครับก็อ่านเห็นภาพแต่ในเกมอ่ะพอเห็นแล้วเราก็แบบมันดูไม่น่าสนใจอ่ะตัวสอนก็นิดเดียวนะตัวสอนนิดเดียวมันจะไม่ค่อยเยอะมันจะคือมันเน้นภาพใช้ภาพเล่าใช่มาเห็นคือเราก็เห็นผลงานอาราจิมาตลอดเรื่องที่อ่านได้นานในช่วงที่เวลาที่เราไม่สนใจเขาคือพี่ขี้หนูสีลุงประมาณปี94 95ใช่ไหมโอ้ไม่ทันแล้วไม่ได้ดูแล้วพี่ขี้หนูสีลุงเรามีออกปีมั้ย90ช่วง90 92อ่ะช่วงนั้นประมาณสักมอต้นก็อ่านพี่ขี้หนูสีลุงแล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปเลยครับมาอ่านในประมาณปี2000อ่านคัตสึคัตสึแล้วก็อ่านคัตสึเสร็จก็เฮ้ยชอบแฮะก็ได้ไล่กลับไปอ่านของเก่าๆเข้าไปอ่านเก่าๆบ้างนะหมายถึงว่าแต่ว่าไม่ได้ไปลื้อขนาดเอาทัชเอาลัฟอะไรพวกนี้มาอ่านแล้วก็มาแล้วก็ผลงานที่ชอบที่สุดอาดาจิคือ cross game อันนี้อีก2คนใครติดตามยังไงมังไงมั่งแชมป์ติดตามแชมป์กับพี่ไม่น่าจะห่างกันมากรุ่นผมก็คงประมาณคล้ายๆพี่หงก็คือมันจะเริ่มจากทัชผมเนี่ยเริ่มจากทัชก่อนคือทัชเนี่ยตอนอ่านครั้งแรกคือตอนนั้นมันไปกับน้านี่แหละน้าเขาก็ไปร้านเช่าการ์ตูนไปร้านเช่าหนังสือแต่ในร้านเช่าหนังสือมันจะมีร้านมีการ์ตูนอยู่ด้วยเขาก็จะไปเช่าพวกสุภาษณ์นิยายแล้วทั้งสาอะไรพวกนั้นไปผมก็จะไปเจอพวกอย่างเงี้ยเจอทัสเจออะไรอย่างนี้มาแต่สมัยนั้นเนี่ยต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่ามันผ่านลิขสิทธิ์หรือเปล่านะยุคนั้นไม่มีเนาะไม่มียุคนั้นไม่มีลิขสิทธิ์เนาะแล้วก็มันวิธีการเปิดอ่านการ์ตูนเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเปิดอีกด้านนึงกับเราแต่ว่าเทียบ2เล่มในเล่มนี้จะเปิดอ่านแบบญี่ปุ่นสั่งขวาไปซ้ายคนละด้านกันแล้วมันจะมีประเด็นอยู่เสมอเลยว่าเป็นอย่างนี้เลยพอเป็นการ์ตูนเบสบอลฟิชเชอร์มันจะคว้างผิดมือคว้างมือซ้ายตลอดใช่เวลาที่มันเอาแปลงแล้วนั้นยุคนั้นสมัยนั้นที่เราอ่านก็เป็นการ์ตูนของวิบูลย์กิจที่เขาแปลมาแล้วก็เมื่อก่อนทัชมันจะตีพิมพ์เป็นเล่มบางๆเล่มละ12บาทใช่ไหมประมาณนี้แล้วก็ร้านหนังสือเขาก็จะเอาไปเย็บปกแข็งเอามาให้เช่าอีกทีนึงอันนี้คือทัชใช่แล้วก็ตามทัชมายาวตลอดติดใจคนนี้ไหมอาดาจิหรือเฉยๆอาดาจินี้ผมเป็นนักเขียนที่แบบคือเขาออกอะไรผมก็ซื้อได้แบบไม่ต้องคิดเลยเห็นที่หน้าปกก็ซื้อเลยคือพออ่านผลงานอาดาจิมาสัก3เรื่องจะเริ่มไว้ใจแหละว่าแบบออกมาโอเคจัดได้ซื้อได้แบบไม่ผิดหวังมันจะซ้ำไหมถึงซ้ำแต่ยังอ่านอยู่นะฮะจริงๆพล็อตมาถึงมันซ้ำแต่ว่าคือหยิบมาอ่านก็ยังรู้สึกว่ามันก็สนุกไปคงอธิบายอย่างเงี้ยจิมันจะเหมือนแบบเขาเป็นผู้กำกับแล้วเขาก็ตัวการ์ตูนเขาตัวละครเขาเนี่ยมันจะเหมือนนักแสดงเขาจะใช้นักแสดงชุดเดิมซ้ำๆแต่เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆแต่แล้วเขาก็จะเหมือนแบบเขียนพล็อตคล้ายๆเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างคือวิธีเล่าเรื่องการดำเนินเรื่องจังหวะจังหวะพูดถึงจังหวะนี่เป็นนักเขียนการ์ตูนที่ใช้คำว่าจังหวะแล้วกรอบรูปอะของอาราจิจังหวะกรอบรูปดีมากอันนี้เห็นด้วยนะขนาดว่าไม่ได้อ่านนานยังจำได้ว่ามันการเล่าภาพต่อภาพมันคมมากจะเป็นประมาณนี้แล้วก็การส่งต่อมุกด้วยการรับส่งมุกของแต่ละฉากแต่ละช็อตอะไรพวกนี้ฮะมันจะอ่านแล้วรู้สึกว่าอมยิ้มอะไม่ใช่ขำการแต่ว่าอมยิ้มใช่มันจะอมยิ้มมันไม่ได้ขำกูล้ออะไรขนาดถ้าเทียบอย่างถ้าเป็นนักเขียนคนอื่นเขาอาจจะมีพล็อตหรือหวานอะไรนั่นแต่อาจจะไม่คุณจะเหมือนเดิมเสมอจะเย็นเย็นนิ่งนิ่งแล้วก็จะมีช่วงที่แบบประมาณกลางเรื่องจะมีเบรกขึ้นไปพูดให้ถึงใครแบบทีหนึ่งเป็นดราม่ามาติดเต็มๆแล้ว
แล้วก็ค่อยๆขี้คายมาจบแล้วก็ค่อยยิ้มๆที่ตอนจบใช่ก็จะมีแกนหลักประมาณ1แกนแค่นั้นเองแกนหลักประมาณ1แกนเช่นเธอพระเอกจะไปเลือกใครหรือการแข่งขันครั้งนี้มันจะไปออกยังไงหรือประมาณนี้ฮะแกนหลักๆมีไม่เยอะคือให้คนสามารถโฟกัสแบบจุดของเมนเรื่องได้โดยที่ไม่ลืมอ่ะบางทีนักเขียนบางคนอื่นบางทีแบบว่าโอ้เจอพล็อตใหม่มาแล้วก็ใส่จนแบบแล้วแตกออกไปเลยแตกประเด็นออกไปเลยอะไรเงี้ยจะลืมไปแล้วว่าไอ้ข้างไอ้ตอนต้นเรื่องมันเป็นยังไงโดยเฉพาะบลีชตัวดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมึงก็ออกนอกด้วยไปไกลอ่ะยังอยู่แล้วเอกนี่ติดตามตั้งแต่เมื่อไหร่ผมตามผมว่าเรื่องอาดาจิการ์ตูนอาดาจิที่ผมอ่านเรื่องแรกน่าจะเป็นเรื่องนี้ครับลาฟแต่ลาฟเนี่ยไม่ใช่เบสบอลลาฟเป็นว่ายน้ำแต่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าสนุกอะวิธีการเล่าเรื่องของเขามันแบบดูน่าสนใจ แล้วผมค่อยอ่านไล่หลังขึ้นไปอ่านทัชไปอ่านมิยูกิอย่างเงี้ยแล้วความรู้สึกว่าลายเส้นเก่าแต่ลายเส้นเก่าๆอาดาจิจะเหมือนการ์ตูนผู้หญิงมากเลยนะเหมือนการ์ตูนตาหวานนะพี่นึกออกพูดลายเส้นสะอาดแต่เป็นสะอาดแล้วก็เขาเป็นนักวาดที่วาดฉากหลังเก่งคือเราจะคือปัจจุบันนะฮะนักวาดการ์ตูนส่วนใหญ่เนี่ยคือวาดตัวละครเท่สวยแล้วก็เน้นฉากแอคชั่นปึ๊บ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 ไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าความเจ๋งของอาริจิคือเวลาเขาพูดถึงฉากที่อยู่ในบ้านในสนามหรือในจุดต่างๆพวกนี้นะฮะเราเห็นว่าเขาวาดองค์ประกอบของฉากได้ทำให้เรารู้สึกมีฟีลลิ่งว่าตัวละครอยู่ในพื้นที่นั้นจริงทุกพอที่เห็นแบ็คกราวด์พื้นฐานคร่าวๆว่าแต่ละคนชอบมีที่มาที่ไปยังไงก็จะเห็นว่าสองคนนี้ดูเหมือนจะแบบตามเป็นฮาร์ดคอร์ตามโกรู้ชอบแต่ว่าไม่ได้ตามติดตามตลอดเวลาพี่ติดตามตอนสมัยเด็กๆแล้วพี่ก็ไม่ได้ดูอีกเลยทีนี้อาราจิมิซูรุเอาเป็นว่าทุกคนเห็นชัดจุดเด่นของเขาคือลายเส้นชัดเจนวิธีการเล่าเรื่องที่แบบว่าเน้นพล็อตแล้วก็การใช้ภาพเล่าโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดมากมายนะถูกต้องครับแล้วก็เนื้อเรื่องพี่เข้าใจว่าพี่สรุปเองเนื้อเรื่องจะเป็นเรื่องรักที่เน้นยังไงมันไม่มีการคลี่คลายมันให้มันจบๆมันจะคาๆอยู่อ่ะมีมันจะคล่องใจอยู่นิดนึงมันจบตอนจบพี่ตอนจบไม่ใช่ตอนจบเขาไม่ใช่วิธีแบบอธิบายเถอะคือให้คนดูอ่านเสร็จแล้วอ๋อไปคิดเองเขาให้ภาพจบมาภาพเดียวครับเอออะไรประมาณแล้วมันจะไม่ใช่ว่าสองคนนี้ชอบกันแล้วเขาไปทะเลาะแต่ดูไปจนจบถึงจะรู้ว่าเขาชอบหรือมันไม่ชอบหรือว่ามันจะคลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ระหว่างทางมันจะดูไม่ออกว่าพี่มันดูออกนะคือแสดงว่าความจำพี่เก่ามากสไตล์พระเอกอาจารย์จีเนี่ยเป็นเพศปากแข็งอ่ะมีอยู่ไม่ปากแข็งก็คือบางทีแบบไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยทีนี้เรื่องที่ดังที่สุดเลยยกมาสักเรื่องหนึ่งที่ดังที่สุดน่าจะเห็นตรงกันใช่ไหมถ้าจะให้พูดถึงชื่ออาจารย์จีก็ต้องนึกถึงทัชอันนี้ดังในเมืองดังที่สุดเนี่ยดังเพราะเป็นเรื่องแรกที่เข้ามาในไทยนะผมว่าพี่จะถามว่ามันดังที่สุดในแง่ว่าของในเมืองไทยหรือว่าในตลาดญี่ปุ่นด้วยทัชชี่คือดังที่สุดใช่ทัชกลายเป็นเหมือนเป็นอะไรอ่ะผลงานพูดถึงการ์ตูนเบสบอลต้องพูดถึงทัชนะครับคือผมเชื่อว่าในยุคสมัยนั้นอ่ะที่คนอ่านทัชอ่ะไม่มีใครเข้าใจกติกาเบสบอลเฮ้ยจมปาแต่ทุกคนน่ะสนุกคือแล้วอย่างนึงอ่ะผมอ่านการ์ตูนของอาราจิจนกระทั่งเข้าใจกติกาเบสบอลน่ะรู้เลยว่า first second third เอาไว้ทำอะไรพิชเชอร์คืออะไรการขโมยเบสการขโมยเบสคืออะไรแบตเตอร์อะไรคืออะไรโนฮิตโนรันคืออะไรเงี้ยเขาเก่งอย่างนี่คือเขาไม่ได้เขียนแบบสอนอะไรเงี้ยว่าแบตเตอร์พิชเชอร์ต้องทำอะไรเงี้ยคือมันอธิบายด้วยตัวละครเองอ่ะด้วยเรื่องเองอ่ะมันไม่ต้องมาอธิบายว่าพิชเชอร์ต้องเป็นคนตัวตีอะไรเงี้ยพี่ก็จำได้ว่าตอนสมัยอยู่ม.4เนี่ยมีคนให้คือคนรู้จักเพื่อนแม่ย้ายบ้านออกไปนอกประเทศไทยย้ายไปอเมริกาอย่างเงี้ยแล้วสิ่งหนึ่งในสมบัติที่เขาทิ้งไว้ให้คือไม้เบสบอลโอ้โหพี่ก็อยู่ม.4ครับเจอกับไอ้พวกอู๊ดอะไรพวกนี้เนี่ยนะก็เฮ้ยที่บ้านมีไม้เบสบอลเหรอเฮ้ยมึงเอามาดีมาเล่นกันก็เลยเอามาคิดดูถ้าเกิดใครเคยไปโรงเรียนเตรียมอุดมอ่ะมันจะมีสนามฟุตบอล2สนามอันนึงของสาธิตประสานมิตรเอ๊ะสาธิตพรหมวันอีกอันนึงของเตรียมอุดมอ่ะพวกม.4เนี่ยเราก็ไปไม้เบสบอลกันมาคว้างกันปรากฏมีคนยืนดูเต็มเลยนะสมัยนั้นก็อย่างนี้จริงๆคนยืนดูเต็มเลยไอ้บ้านี่มันเล่นอะไรเด็กรุ่นผมนี่อยากเล่นเบสบอลกันทั้งที่ไม่รู้ปัญหาคือไม่รู้กติกานะไม่รู้ว่าเล่นยังไงรู้แต่ว่าต้องมีลูกเบสบอลกับมีไม้แล้วคว้างแล้วหวดแล้วโฮมรันโฮมรันคืออะไรวะต้องตีขนาดไหนถึงจะโฮมรันวะ
รู้แค่ว่าต้องตีแล้วไปไกลๆทำไมไอ้นั่นไอ้นั่นตีแล้วรับไม่ได้เป็นโฮมรันไอ้นั่นตีแล้วรับไม่ได้ทำไมเป็นเซฟเอออะไรปากลับมาเป็นเซฟบ้างอะไรเงี้ยแล้วทำไมพอรับได้แล้วไอ้คิดนี่ทำไมเอาวะมันคืออะไรของมันวะเออแล้วก็ลูกที่ชายก็ลูกเทนนิสแหละใช่ไหมมันใกล้เคียงสุดแล้วเออมันง่ายด้วยพี่ก็จำไม่ได้ว่ายุคสมัยนั้นไหมลูกเบสบอลหาซื้อง่ายหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ยากมากแต่ลูกเทนนิสนี่หาง่ายอลองทำง่ายง่ายแต่ถ้าใครอยากอ่านอะไรนะกระตุใครอยากเข้าใจกติกาเบสบอลก็หาอาร์จีมาอ่านครับอ้าวเดี๋ยวนั้นทัชเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก่อนเบสบอลเป็นเรื่องเบสบอลเป็นเรื่องพี่น้องฝาแฝดคู่หนึ่งทัชซิยากับคัตซิยาพี่น้องฝาแฝดชายใช่ไหมแฝดชายแฝดชายคู่หนึ่งเขาไปเกิดพอดีกับอีกคนนึงที่เป็นผู้หญิงเป็นอีกครอบครัวหนึ่งแล้วพอเอิญครอบครัวนี้เขาสนิทกันแล้วเด็กมันก็เล่นกันตั้งแต่เด็กเขาเลยไหนๆมันสดกันมากแล้วก็สร้างบ้านสร้างห้องกลางอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของอาจิคือเรื่องบังเอิญเรื่องบังเอิญของคู่นี้หรืออะไรพวกนี้เช่นเกิดพร้อมกันหรือข้างบ้านกันโตมาด้วยกันอะไรที่มันเป็นแบบความบังเอิญวัยเด็กอ่ะเป็นคู่แข่งกันคู่แข่งกันอะไรอย่างเงี้ยน่ารักแบบยิ้มๆเล็กๆแล้วไงต่อแล้วก็แปลว่า3คนนี้ก็โตมาด้วยกันกับเด็กเติมมาด้วยกันแล้วก็ชอบผู้หญิงคนเดียวกันใช่แต่จริงๆตัวพระเอกอ่ะจะไม่ค่อยแสดงออกว่าชอบตัวนางเอกนางเอกเนี่ยเป็นชื่อประมาณตามสูตรอ่ะพระเอกปากแข็งไม่ครับเสียสละให้น้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งเรื่องก็จะคือเป็นอย่างเงี้ยก็จะมีเหตุบังเอิญให้ขัดใจกันมั่งมีแข่งกีฬาด้วยใช่มั้ยคือก็จะมีกีฬา1อย่างพี่ลืมหมดแล้วนะพี่ลืมหมดแล้วกีฬา1อย่างในไทม์ไลน์อาจารย์ก็จะมีกีฬา1อย่างความรัก1คู่ความแล้วก็สับเซตย่อยอีกประมาณ 2-3 อย่างแล้วก็จะมีตัวละครสายตัวอ้วนสายโจ๊กตัวอิจฉาหน้าจิ้งจอกอ้วนสายโจ๊กนี่บอกว่ามันเรื่องที่ทัดเลยนะเพราะว่าก่อนหน้าทัดเนี่ยมันจะเป็นไอโย่งติดตัวให้ตัวแต่พอเป็นทัดเนี่ยกลายเป็นได้อ้วนแทนอ้วนสายโจ๊กนี่มาตลอดแหละไหนว่ามีอ้วนสายโจ๊กนี่มีมั้ยก็คือจะเป็นแบบว่าตัวละครที่แบบมาเพื่อขำอย่างเดียวครับมาแบบเป็นเพื่อนพระเอกอะพี่รอพอจะนึกออกแล้วก็ไอ้ตัวละครตัวนี้ครับนี่ไอ้พวกไอ้ตัวอย่างเงี้ยตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยสูงครับสูงรายการนี้ต้องสูงแล้วก็จะมีสัตว์ตัวละครสัตว์เลี้ยงเป็นหมาหมาแมวที่แบบตัวใหญ่แล้วก็จะมีตัวอิจฉาตัวอิจฉาหน้าจิ้งจอกจะเป็นคนที่แบบจะมาไอ้นี่คือโก๋บัญญัติเองหรือเขาพูดกันในเว็บบอร์ดไม่ผมบัญญัติเองแต่เรารู้จักครับเนี่ยแต่พูดได้ด้วยตัวใจเออใช่ตัวอิจฉาหน้าจิ้งจอกจริงที่บอกพี่มิ้มเหมือนนักแสดงชุดเก่าๆมันก็เอาตัวเก่าๆมาเล่นเหมือนเดิมด้วยบทคาแรคเตอร์ประมาณเดิมๆอ่ะพี่เต็มที่อาจจะมีเป็นพระรองหน้าเข้มพระรองหน้าเข้มก็จะแบบมาเป็นคู่ชิงหัวใจบ้างคู่แข่งบ้างอะไรอย่างนี้เหมือนหนังเกาหลีแบบพระรองหน้าตาจะดีกว่าพระเอกไม่ถึงขนาดนั้นโอ้ดีกว่าเยอะเลยแหละพระรองแต่ละคนที่แบบว่าโอ้ยมึงเป็นพระเอกยังได้เลยเนี่ยแล้ววิธีการฉากจบของอาตูนกับตัวอาราจิเวลาแข่งแมตช์สุดท้ายไม่ค่อยเขียนแมตช์สุดท้ายครับใช่ครับจะประมาณว่ากำลังจะแข่งแล้วก็แบบจะซูมมาที่แบบอาจจะเป็นถ้วยรางวัลบ้างถ้วยบ้างรูปถ่ายสุดท้ายบ้างแต่ว่าจะไม่มีฉากแข่งฉากสุดท้ายคิดประมาณพระเอกกำลังเปิดประตูออกไปที่สนามแข่งภาพแสงว่าปุ๊บแต่แล้วก็มืดไปหนึ่งหน้าโผล่มาทีเป็นเหรียญรางวัลหรือว่าเป็นถ้วยรางวัลแปะอยู่ที่ก้านขาแต่คอสเกมมีนะคอสเกมมีแข่งคอสเกมมีแข่งจนจบกำลังจะเข้าโคตรเองมั้งแล้วก็จบแล้วพอทัชเนี่ยตอนจบก็คือก็คงจะมีสมหวังกันในสามคนนั้นก็มีสมหวังกันสองคนอีกคนหนึ่งก็จริงๆทัศมันจะมีดราม่าติกที่รุนแรงได้เราเล่าไม่ได้เล่านะช่วงกลางเรื่องแล้ววิบูลย์กิจเวลาพิมพ์ใหม่นะครับพิมพ์ชอบพิมพ์ไปถึงไอ้เล่มนั้นอ่ะแล้วไม่พิมพ์ต่อบ้าเรื่องนี้ผมขอแชร์ครับทำไมเป็นคือตอนไพเรทเนี่ยเขาพิมพ์ไปจบรอบนึงเล่มเล็กแล้วพอเขามารีพิมพ์ใหม่รอบแรกเนี่ยพิมพ์ลิขสิทธิ์ปกแข็งเล่มพิมพ์ออกมา4เล่มแล้วมันก็เลิกพิมพ์ไอ้คนที่สะสมอยู่นี่จิตใจสลายอ่ะอ๋อมันเริ่มพิมพ์เลยพี่จริงๆมันควรจะมี10ควรจะครบ12แล้วแล้วมีก็ออกมาแค่4แล้วก็เริ่มพิมพ์เสร็จแล้วมันก็พิมพ์มาใหม่ยอดนึงเป็นปกแข็งเหมือนกันพิมพ์ไปมันเล่ม6เล่ม7แล้วก็เลิกพิมพ์แม่งคนถึงได้ด่าวิบูลย์กิจแล้วก็เลยมี4เล่มที่ไม่จบแล้ว6เล่มที่ไม่จบเนี่ยแหละมันถึงพิมพ์หมดซึ่งผมก็รอให้มันพิมพ์ครบเลยเล่ม7ไปก่อนกูจะได้ไปกูไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่เรื่องนี้อ่ะเรื่องนี้ด้วยเรื่องอื่นนะทัชทัชเรื่องอื่นยังไม่ค่อยมีรีพินนะไม่ค่อยมีเรื่องอื่นจะแบบ
คือมิยุกิมีรีพรินต์อยู่ครั้งนึงแต่ว่าเป็นปกอ่อนหรือว่าเป็นเล่มหนาเดี๋ยวก่อนเอาก่อนเอาเรื่องทัชก่อนเพราะฉะนั้นทัชเนี่ยทำให้เขาดังโด่งดังแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นด้วยกันว่าเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ไม่รู้ยาวไหมก็ความยาวเขาน่าจะพอๆกันใช่ไหมในยุคสมัยนั้นถือว่ายาวครับเพราะว่าในยุคสมัยนั้นคนที่เขียนหนังสือการ์ตูนแล้วยาวๆได้ต้องระดับตำนานทั้งนั้นมาว่าเพราะว่ามันไม่ถึงหน้ากากแก้วไม่ถึงคำสาปตาโรหน้ากากแก้วนอกจากเป็นตำนานแล้วยังต่ำโคตรนานเลยยังอ่านอยู่จนบัดนี้เลยเนี่ยมันยังไม่จบเลยยังไม่จบเลยเนี่ยเมื่อไหร่แกจะได้ลำระบำอะไรของแกสักทีเนี่ยเชื่อจริงๆว่าจบไม่เป็นจบไม่ลงแล้วมันเหมือนคำสาปฟาโรห์นางแคร้องตกแม่น้ำนายเปื่อยไปกี่รอบแล้วเนี่ยตัวเปื่อยหมดแสดงว่ายาวระดับหนึ่งในสมัยนั้นแต่ก็จบแบบพอดีสนุกสนานเป็นที่ชื่นชอบก็ถ้าไม่เป็นงานที่ทำให้อาจารย์จีนลดระดับจากนักเขียนหน้าใหม่ไฟแรงกลายเป็นนักเขียนขึ้นหิ้งเรื่องนี้เลยเราเข้าใจว่ากระแสความดังของการ์ตูนเรื่องนี้ถึงขนาดว่าน่าจะมีเป็นการ์ตูนเป็นน่าจะมีแอนิเมชั่นหรือเป็นหนังเลยใช่ไหมแอนิเมฉายช่องตอนเย็นๆช่อง5ใช่แอนิเมชั่นเข้ามาฉายเมืองไทยนะพี่อ๋อเหรอแต่ว่าประมาณช่วงนั้นมันจะมีอะไรอ่ะมีไอเกมประสาทตีประสาททาเคชิเออเสร็จแล้วก็มีมวยปั้มแล้วก็จะมีทัดฉายอยู่ตอนเย็นประมาณโอ้ช่วงนั้นผมดูแต่ไอ้นั่นเลยประสาททาเคชิเดียวไม่ได้ดูการ์ตูนเลยแล้วเสร็จแล้วพอเรื่องนี้เสร็จอาดาจิเอ้ยเรื่องนี้นะทัชก็คือจบแล้วไม่มีภาค2ไม่มีอะไรใช่ไหมเขาเคยทำเขาก็ไม่คิดไม่นักการ์ตูนมีเป็นเรื่องต่อมิกใช่ไหมมิกใช่ไม่เดี๋ยวมิกค่อยมิกเดี๋ยวค่อยไปเล่าแต่ว่ามันเป็นโรงเรียนเดียวกันอ๋อแต่ว่ามันจบในตอนแล้วก็หายไปเลยคืออาดาจิแกไม่ใช่พวกขยายความสำเร็จมันเป็นภาค2ภาค3ภาค4ไม่ใช่เขาจะขึ้นเรื่องใหม่เลยอ่ะเสร็จแล้วก็พอทัชเสร็จปุ๊บเรื่องต่อมาที่ทำให้ดังก็คือมิยุกิก็ยังมิยุกิกับทัชจริงจริงพี่กิตทัชเนี่ยเขียนพร้อมๆกันจริงเข้าไทยมาพร้อมๆกันด้วยแต่ว่าทัชจะดังกว่ามิยุกิเขียนก่อนเขียนก่อนพี่มิยุกิเขียนก่อนเสร็จแล้วประมาณกลางมิยุกิเนี่ยเขาจะเริ่มเขียนทัชแล้วเขียนควบกันนี่เรามิยุกิจบก่อนแล้วก็ช่วงเดียวกันทัชอีกทีนึงมิยุกิเขียนตอนช่วง80ถึง80โอ้ไม่เข้าใจแต่ทัดเขียน81คืออย่างนี้ครับคือสาเหตุที่เขาต้องเขียนคอร์สกัน 2-3 เรื่องเพราะว่ามีสำนักพิมพ์อื่นมาออฟเฟอร์บอกว่าอยากให้เขียนลงสำนักหนังสือเขาให้หน่อยให้เขียนเป็นเรื่องใหม่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวแต่รู้กันไหมว่าอุตสาหกรรมที่พี่ถามนี่คือไม่รู้อุตสาหกรรมการ์ตูนญี่ปุ่นนี่มันคือยังไงมันออกแบบคุณมีคนทำเป็นแมกกาซีนนักเขียน4คนช่วยกันลงทุกเดือนออกเล่มนึงหรือว่าคุณเขียนจนจบแล้วขายไม่ใช่ครับมันมีทั้ง2แบบครับหรือมันยังไงก็คือการ์ตูนญี่ปุ่นก็จะมีกองบก.ก่อนกองบก.จะเป็นคนพิจารณาฝีมือของนักเขียนหน้าใหม่ทุกคนเข้ามาว่าแบบว่าใครอยากจะได้มานั่งเขียนทีมกองบก.มีหน้าที่2 อย่างพิจารณานักเขียนหน้าใหม่กับไล่ตามต้นฉบับนักเขียนของเก่าซึ่งไองานไล่ตามต้นฉบับนี้เป็นงานที่แบบว่าไม่มีอะไรมากครับแค่นั่งอยู่ตรงนั้นจนกว่าต้นฉบับจะออกมาแค่นั้นเองแล้วห้ามไปไหนห้ามอาบน้ำห้ามหลับห้ามนอนคุณมีหน้าที่จ้องเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าบก.ของสำนักพิมพ์อื่นเนี่ยทันทีที่คุณพลาดคือสับปะรดหลับไปนะแล้วพออาจารย์เขียนขอไอ้สำนักพิมพ์นั้นเสร็จนะไอ้คนอื่นจะมาแซงคิวอาจารย์เขียนผมก่อนครับแล้วเราก็จะโดนเตะคิวไปอีกอะไรอย่างนี้เขาเขียนเรื่องใหม่ให้คนอื่นแหละแต่เรื่องเก่าเขาเขียนให้เราเขาเขียนต่อให้มันเสร็จนั่นแหละใช่แต่เขาจะต้องปั่นคนอื่นคือเพราะงั้นเรามีอาจารย์บางคนช่วงฮอตจะมีเวลาประมาณแค่หนึ่งอาทิตย์ในการส่งต้นฉบับดังนั้นส่งต้นฉบับบางทีต้องส่งทีเดียว 3-4 เรื่องเรียกว่าทีมงานนี่ก็ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนนะครับแต่เขาก็เคยเขียนแซวบ่อยนะมีกองบอกรอไปยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นภาพเขากำลังนั่งเขียนการ์ตูนอยู่ใช่ บางคนบางทีมกองบอกรอบางคนอ่ะถึงกับแบบว่าถ้าเกิดว่าณเวลานั้นเกิดแบบมีกองบอกรอคนอื่นแบบอยู่คนเดียวแล้วเผลอหลับไปนะเขาจะลากคออาจารย์อ่ะปอกออกต่างจังหวัดไปคิวชูไปโอกินาว่า ขึ้นเครื่องบินหนีไปเลยแล้วไปอยู่แบบเช่าโรงแรมเหมาให้ แล้วก็แบบจะได้เขียนของเขาคนเดียวได้ใครอยากอ่านเรื่องพวกนี้ต้องลองไปหาหนังสือเมื่อข้าพเจ้าเขียนแบ็กแจ็คครับ จะเห็นว่าวีรกรรมวีรเวรของกองบอกอแต่ละคนเลยอันนี้ใครเป็นคนเขียนอันนี้เป็นไอ้เมื่อข้าพเจ้าเขียนแบ็กแจ็คเป็นการ์ตูนที่กองบอกอแล้วก็ทีมนักวาดการ์ตูนสมัยนั้นที่อยู่ในยุคเดียวกันกับอาจารย์อะไรนะเทสกะโอซามุซึ่งเป็นตำนานที่สูงสุดของการ์ตูนญี่ปุ่นเทสกะโอซามุครับใช่ครับว่าสมัยนั้นแกเป็นไงใครเคยร่วมงานด้วยเป็นไงมีวีรกรรมวีรเวรมีเหตุการณ์อะไรบ้างนักเขียนนี่เป็นนักเขียนผู้ช่วยของอาจารย์เทศกะตอนนี้เป็นนักเขียนเทพๆทั้งนั้นเลยคนวาดคอปบ้าก็เคยเป็นผู้ช่วยอาจารย์เทศกะมาก่อนคอปบ้ากับการ์ตูนอาจารย์เทศกะนี่แบบคนละเรื่องเลยจริงการ์ตูนญี่ปุ่นที่ทำพอดคาสต์ได้สบายๆใช่ครับเป็นช่องได้เรื่องนึงเลยนะ
โอ้โหฟังแล้วแบบผมทำรายการบ้าการ์ตูนมา 3-4 ตอนจริงๆเราทำมาถึง6ตอนแล้วแต่ยังไม่ได้ปล่อยเลยตัดไม่เสร็จอ่ะทีนี้พอเพราะนั้นเมื่อกี้เหมือนกับโหตอบคำถามในไกลๆว่ามันก็จะมีคือนักเขียนที่เขาคือแกเขียนทั้งทัชระหว่างนี้ไอ้ทุกเขียนมีเขียนก่อนไปด้วยก็ส่วนใหญ่เขาจะส่งก่อนที่จะเป็นลมเล่นเนี่ยจะส่งเป็นรายสัปดาห์รายสัปดาห์ก่อนก็จะส่งไปอย่างนี้เรื่อยๆพอครบถึงจับหนึ่งเขาก็จะค่อยเอามาทำเป็นลมเล่มอีกทีซึ่งลมเล่มเนี่ยจะมีการรีไลท์อีกทีใช่จะมีการคลีนที่มันจุดที่มันไม่ค่อยสะอาดหรือว่าภาพบางอันต้องใหม่เพราะบางทีแบบว่าลงรายสัปดาห์มันต้องลงไปก่อนเขาไม่ได้แก้อะไรกันมากเลยไม่ได้แก้มากนึกถึงเรื่องฮันเตอร์ตอนเราต้นรายสัปดาห์เหมือนเอาตีนเขียนคือเดี๋ยวต้องเล่านิดนึงฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์เป็นการ์ตูนที่ดังมากอาจารย์ชื่ออะไรนะทงอาชิโชชิโร่ทงอาชิมันเจอไม่ได้ใครหนังนะไม่ใช่ครับเป็นการ์ตูนครับแต่ว่าอาจารย์แกเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนั้นภรรยาแกป่วยมั้งแล้วตัวแกก็มีปัญหาอะไรสักอย่างกับภรรยาแกด้วยทำให้แกส่งต้นฉบับไม่ทันแต่การ์ตูนเรื่องนี้มันคือดังอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของจ้ำในสมัยนั้นเลยทีมกองบกยังไงก็ต้องเอาเรื่องมาให้ได้ทีนี้อาจารย์ก็เหมือนกับว่าวาดเป็นเนมครับเนมนี่คือเหมือนกับว่าเป็นวาดตีนเขี่ยตีนเขี่ยคือเหมือนวาดเหมือนพี่วาดการ์ตูนภาพล่างครับคือมันเป็นสเก็ตโคตรเลยสเก็ตแบบหัวผมหน้าพอดคำพูดกรอบนี้นะกรอบนี้นะกรอบแล้วแบบแบ็กกราวก็ไม่มีพี่เป็นแบบแบ็กกราวว่างๆเอาไปเชื่อไหมครับต้องเอาอันนั้นมาพิมพ์ครับต้องเอาอันนั้นมาพิมพ์อ่ะแล้วมันก็ยอมให้ปล่อยคือบกก็ต้องยอมปล่อยงานเพราะว่าช่วยอย่างนี้ด้วยเพราะว่าคนดูอยากจะอ่านมากๆว่าในเรื่องต่อไปมันเป็นยังไงแต่ว่าพอล้มเริ่มแกก็จะแก้เรียบร้อยแกก็จะแก้ให้เรียบร้อยสะอาดแล้วคือตอนนั้นอะตอนที่บูมเอาไอ้เจ้าฮันเตอร์ตอนนั้นมาลงอะผมนั่งเปิดดูเอ๊ะมันหยิบต้นฉบับมาผิดแล้วโหที่เกียรติทำอินเสิร์ตไปลองหาดูแล้วกันนะครับอ้าวเดี๋ยวเพราะนั้นแต่ว่าพอเรื่องที่สองที่บอกว่าดังนิยูกิเนี่ยกับทางที่เขียนไล่ๆกันเนี่ยซ้ำไหมคนละแนวเลยไม่เหมือนด้วยตัวเอกกับนิยูกิเป็นผู้หญิงครับโอ้โคตรเก่งเลยว่ะคนละแนวคนละอย่างสามารถที่จะเขียนอย่างนี้ได้ด้วยมิยุกิเป็นต้นแบบการ์ตูนพี่ชายน้องสาวในปัจจุบันเลยนะมิยุกิเรื่องเป็นคือมิยุกิก็เป็นพี่น้องคนละพ่อคนละแม่แล้วพ่อแม่เขาแต่งงานกันก็เลยมาอยู่ด้วยกันที่บ้านคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงพ่อลูกติดกับแม่ลูกติดก็ทีนี้ก็พระเอกก็ไปชอบนางเอกที่ชื่อมิยุกิเหมือนกันเหมือนชื่อน้องสาวตัวเองแล้วมีมิยุกิสองคนนี่ไงเหตุบังเอิญเนี่ยอาดาจิจะชอบเล่นกับเหตุบังเอิญอย่างเงี้ยเมื่อกี้ทัชผู้ชาย2ผู้หญิง1 แต่มิยุกิเนี่ยเหมือนจะเป็นผู้หญิง2ผู้ชาย1ใช่แล้วก็วิธีตั้งชื่อเรื่องเนี่ยจะเกี่ยวกับชื่อตัวละครอยู่เสมอด้วยมิยุกิทัชก็เป็นชื่อทัชคือทัสยาคัตสึนี่ก็ชื่อตัวชื่อพระเอกว่าจำไม่ได้ทัสเออ H2 ก็ชื่อพระเอก2คนชื่อฮีโร่เหมือนกันแล้วมิยุกิก็เป็นเรื่องที่แล้วไงก็เป็นแต่กีฬาของมิยุกินี่คือไม่ทายมิยุกิตีพิมพ์มิยุกิแล้วมันดังก่อนพี่เสร็จแล้วเขาก็เอาทัชมาตามแล้วมันก็ดังกว่ามิยุกิแต่มิยุกิเมื่อกี้ทัชคือเบสบอลมิยุกิมิยุกิไม่มีกีฬาไม่มีกีฬาเป็นความสัมพันธ์เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของสองคนนี้เฉยๆนักเรียนเฉยซึ่งไม่ค่อยจะมีโอกาสที่จะได้อ่านการ์ตูนอาดาจิที่ไม่มีกีฬามาเกี่ยวข้องมีไม่กี่เรื่องมันเขียนยากนะเพราะมันต้องถ้ามีกีฬามันมีแกนมีอะไรบางอย่างที่แบบไม่น่าจะอย่างน้อยก็เป็นธีมที่พอจะไล่ได้แต่อย่างนี้แกต้องนั่งคิดพล็อตกันแบบส่วนใหญ่เป็นเรื่องชีวิตประจำวันใช่ครับโดนคนนู้นคนนี้มาจีบน้องสาวอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบจะมีกิมมิคที่เหมือนเป็นพวกมุกย่อยๆอ่ะที่จะค่อยๆเทมาใส่ระหว่างเรื่องไปเรื่อยๆคือเคิร์ฟกับตัวอะไรสิก็จะขึ้นลงเนิบๆครับแล้วมิยุกินี่มีหนังมีการ์ตูนมีเป็นแอนิเมชันออกมาหรือเป็นหนังไหมมิยุกิผมไม่แน่ใจเหมือนจะไม่มีนะผมอ่านในวิกิดูเหมือนมีนะไลฟ์แอคชั่นน่าจะมีไลฟ์แอคชั่นก็คือคนแสดงจริงอ๋อแต่ก็แสดงว่าไม่เป็นที่นิยมถ้าไม่มีใครจำกันได้เลยนะบางทีช่วงนั้นมันไม่เข้าไทยมากกว่าหรือมันไม่มีใครทำซับไทยมีใครแปลก็เลยไม่ได้ดูกันแล้วหลังจากนั้นมีผลงานเด่นๆอะไรของเขาไหมก็มี2เรื่องนี้ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ซึ่งมันก็20กว่าปีที่แล้วเลยนะใช่แสดงว่าที่ผ่านมายุคต่อมาน่าจะเป็น H2 กับพี่ขี้หนูป่ะใครมาก่อนกันนะพี่ขี้หนูมาก่อน H2 ดิพี่ขี้หนูมาก่อน H2
พี่คือหนูแบบไม่ถูกจังแต่ว่าตัวที่ดังจริงของยุคหลังของอาดาจิคือ H2 ใช่แล้ว H2 ก็เป็นเรื่องที่ยาวมากยาวที่สุดของอาดาจิเป็นเรื่องเกี่ยวกับเบสบอลเขาเดียวคนเดียวอ่านไหมนี้อ่านเล่มแรกๆครับหลังๆไม่ได้ตามแล้วไม่ได้ตามเพราะมันไม่สนุกเพราะว่าเรามีอื่นต้องไปทำเพราะว่าผมไปตามเรื่องอื่นอยู่แล้วมั้งในยุคของ H2 ลืมไปเลยลืมไปเลยมากกว่าแต่ตอนนั้นก็เริ่มจะสนใจพวกการ์ตูนผู้หญิงกันมาบ้างแล้วคือผมอ่านในช่วงวัยเด็กๆเนี่ยผมก็จะอ่านมาเยอะไซเฟอร์อเล็กซานไดร์อ่านอะไรนะอ่านผมอะไรว่าพวกคำสาปฟาโรชิโนฮาราชิเอะไซโตจิโฮพวกนั้นน่ะอะไรอ่านหมดเลยย้ายมาอ่านสายผู้หญิงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอันละจิก็ยังไม่ค่อยเข้าสกอร์มานะเวลานั้นนะโอ้นี่ช้าๆเลยเนาะคือมาตามหลังๆเลยตามหลังมากครับแล้วมีแล้ว S2 นี่ H2 เมืองไทยถือว่าประสบความสำเร็จไหมดังนี่คนชอบเยอะเยอะมากก็เรื่องจะมันคือเก็บเป็นเหมือนแค่ทูนี่เหมือนว่าเป็นมาสเตอร์พีซชิ้นที่2แล้วก็ณเวลานั้นวิบูลกิจได้ลิขสิทธิ์แล้วการ์ตูนของวิบูลกิจเริ่มแพงขึ้นแล้วถึงแพงขนาดนั้นก็ยังมีคนคำว่าแพงคำว่าแพงเมื่อก่อนการ์ตูนจะอยู่ที่15-20บาทลิขสิทธิ์เล่มแรก25บาทตั้งแต่การ์ตูนเล่มแรกผมซื้อ8บาท10บาท12บาท15บาทแล้วก็18มีไม่ค่อยเยอะมี20เลยแล้วก็จะ20ยืนพื้นอยู่สักพักนึงและณเวลานั้น25จะเป็นเล่มใหญ่เล่มหนาจะมี15กับ25เล่มเล็กกับเล่มใหญ่แต่ว่าตอนวิบูลกิจซื้อลิขสิทธิ์มาครั้งแรกๆนะฮะกลายเป็นว่า25บาทนี่คือเล่มบางก็คือไซส์เนี่ยไซส์ปกตินะไซส์ปกติเนี่ยแต่ว่ามันก็อาจจะบอกได้ว่าค่าลิขสิทธิ์แพงไงก็เป็นไปได้เหมือน2เล่มเนี่ย35กับ45แต่ณเวลาที่เรายอมซื้อก็เพราะว่าโอ้หนังสือมีปกเว้ยสองชั้นปกสองชั้นนี่เป็นสองชั้นสมัยที่มีก็ติดมาแล้วครับถ้าก่อนเป็นสมัยไพเรตไม่มีครับปกชั้นเดียวเสมอใช่ใช่เหมือนเป็นรีควีเมนต์ของทางญี่ปุ่นเขาด้วยอ๋อแล้วถ้าการ์ตูนอาดาจิกับวิบูลกิจครับจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือต้องแปลโดยปู่พจน์ปู่พจน์จะต้องเป็นคนแปลคือเป็นคนแปลไม่กี่คนที่เอาชื่อมาขึ้นบนปกได้ถือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นนักแปลในตำนานที่แปลอาดาจิแล้วสนุกใช่จริงว่าเขามีภาษาเฉพาะภาษาเฉพาะครับมาแปลก็จะใช้ภาษาไม่เหมือนแล้วสมัยก่อนนะถ้าเกิดว่าอ่านการ์ตูนของปู่พจน์จะต้องเป็นลายแบบเวลาแปลก็ต้องเป็นตัวอักษรเขียนตัวเขียนซึ่งถ้าเกิดเห็นลายเส้นของตัวหนังสือนะจะรู้เลยว่าคนนี้แหละคือที่อึ้งไว้เพราะว่าคุณพจน์ที่ว่าเนี่ยน่าจะเคยบอกแล้วมีคนบอกพี่หลายคนว่านักเรียนประถมโรงเรียนเดียวกันแล้วไปเดือดปฐมเลยนะไปเอาตัวเราใช้สิทธิ์เพื่อนวัยเด็กนี่สตอรี่นี้มันคือสตอรี่อาราจิเพื่อนวัยเด็กโอ้โหไม่แต่พี่นึกได้ว่าชื่อนี้มีอีกคนนึงแต่โอ้โหนี่มันน่าเมื่อ30กว่าปีที่แล้วอ่ะแล้วก็แต่ต้องไปถามเพื่อนอีกคนนึงว่าใช่อยู่หรือเปล่าน่าจะมีคนเพิ่มมีพูดหลายคนยืนยันตรงกันว่าเขาเป็นนักแปลชื่อดังของวิบูลกิจนะอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าคนนี้ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะอยากอ่านการ์ตูนรู้เรื่องอะไรอย่างนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวกลับมาที่นี่ก่อนแล้วก็เป็น H2 แล้วหลังจากนั้นมีผลงานอะไรของอาดาจิที่น่าสนใจน่าติดตามอะไรยังไงอีกบ้างพี่หนูสีลุงนี่จะพลิกบทบาทอาดาจิระดับนึงเลยหลุดแนวไปเลยครับทำไมอ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่สไตล์อาดาจิเลยอ่ะเป็นกีฬาประเภทไหนไม่ใช่กีฬาเลยครับเฮ้ยเป็นไซไฟเป็นไซไฟที่มีซามูไรนินจาท่านโชกุนโอ้คาร์บอนเวอร์ซัสเอเลียนเลยเว้ยเฮ้ยมันไม่ใช่ซะทีเดียวครับมันแบบอะไรวะเนี่ยคือ11เล่มแรกอ่ะเราจะรู้สึกเลยว่ามันคือซามูไรท่านโชกุนการปฏิวัติมีคนตายมีคนตายในการ์ตูนอาดาจิเป็นครั้งแรกแต่มันก็จะบอกอาดาจิเขาก็จะบอกไม่ใช่มีคนไม่ใช่มีคนตายในลักษณะแบบว่าอย่างนั้นคือก่อนหน้านั้นก็มีคนตายแต่ว่ามีคนถูกฆ่าในการ์ตูนอาดาจิเป็นครั้งแรกแต่เล่มนี้เขาจะบอกเสมอว่าที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นการ์ตูนไซไฟอะไม่ใช่การ์ตูนย้อนยุคเพราะว่าลายเส้นมันประมาณนี้พี่มันเหมือนกับแบบเอโดะโบราณเอโดะโบราณต้องซูมต้องปรับคอนทราสต์ให้มันนั่นไงพอได้อ๋อแต่ก็เป็นลายเส้นเขาอยู่ดีนั่นแหละใช่แต่นี่เหตุการณ์ปัจจุบันป่ะไม่ใช่ครับเป็นเหตุการณ์อนาคตอย่าไปทำบอยสิเอ้าจริงๆก็แค่บอกด้วยเหรอไม่ควรครับแต่ดูภาพจริงก็หรอภาพเหมือนกับแบบยุคเอโดภาพมันเอโดลานอ่ะผมอุตส่าห์เก็บไว้ไม่บอกขอโทษครับแล้วเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างเฮ้ยถ้าถามอย่างนี้ก็
บอกไม่ได้เหรอก็มันเป็นอย่างนี้พี่7 พี่น้องผู้ชายตัวเอกเนี่ยแม่เสียก็เลยต้องไปอยู่กับครอบครัวของตัวเองคนหนึ่งแล้วก็พบว่าตัวเองมีพี่น้องอยู่อีก7 คนโดยที่ทุกคนเนี่ยมีพ่อเดียวกันแต่แม่คนละแม่หมดเลยแล้วแต่ละคนก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันพี่คนโตฝีมือดาบโคตรเทพมีอีกคนนึงเป็นนักประดิษฐ์อีกคนนึงเป็นนินจาอีกคนนึงเป็นหลวงพ่อเป็นพระอะไรเงี้ยตัวเอกเป็นเหมือนกับเป็นถ้าว่างตามอาชีพคือคนดับไฟเป็นนักดับไฟในยุคสมัยเอโดะโอ้ช่างน้องสาวก็เป็นก็กึ่งนินจานะเฮ้ยมันไม่เหมือนมิยุกิมันหลุดมากเรื่องนี้แนวเรื่องหลุดไปเลยอ่ะแต่ตัวละครน่าสนใจหลายตัวมากแล้วก็เป็นตัวละครที่เอามาใช้ในเรื่องหลังๆของอนาจิอีกเยอะเลยทีเดียวแต่คาแรคเตอร์เดิมก็ยังเหมือนเดิมก็คือว่าพระเอกปากหนักอ๋อแล้วหน้าตาสวัสดีครับไหนบอกฟาวไงครับโอ้โหรีบพุ่งไงผมว่าเทปนี้ต้องหามากเข้ามาเทปเลยเข้าเลยไม่เข้าเลยครับไม่ต้องลุกดินี่ไงขนับนั่งขนับกันมาผมไม่มีความรู้ผมมาหัวเราะอย่างเดียวผมมาดูว่าไหนแล้วนะแต่นี่น่าจะเป็นเทปถึงพี่หนูสีลุงพี่หนูสีลุงแล้วพี่จบไปยุกี่ไปแล้วจบไปตะกี้เลยพี่ตะกี้เลยมาป่าชอบที่ว่ามันพี่น้องเอากันโอ้ยเมื่อกี้นะฮะเรตติ้งพูดจะ13อยู่ดีๆกลายเป็น18เลยไม่ตั้งแต่ตอนอ่านนี่คือแบบว่าอาจารย์จีวิศรุนี่ไม่อ่านนี่ใครๆก็ต้องอ่านมิยุกิไม่รู้ถ้ายุรุ่นเราต้องอ่านมิยุกิก่อนมิยุกิออกก่อนรุ่นพี่ยังมิยุกิรุ่นหลังเขาไม่ค่อยอ่านตอนท่านอายุตั้ง10 11ใช่ไหมอุ้ยไม่รู้สิบหน่อยๆละป .6 อ่ะประมาณนั้นยุกิประมาณปี198ก็แหละ82 83แต่ประเทศไทยอยู่ประมาณ82 83ประมาณนั้นใช่ประมาณม.1 ม.1 ม.1 ผมยัง5ขวบอยู่เลยพี่ไปแล้วอ๋อม.1 ม.1 อ่านมิยุกิอ่านไปการ์ตูนหน้าตาน่ารักปรากฏอ้าวพี่น้องเอากันจบกันเลยครับแล้วไงมันก็เลยวางแล้วไม่อ่านแล้วอ่านดิยิ่งตื่นเต้นกว่าเดิมอีกผิดจรรยาบรรณศีลธรรมอันดีไม่คือคนญี่ปุ่นเป็นนี้อยู่แล้วไงอินเซสอะอินเซสโอ้โหเดี๋ยวนี้ไอ้การ์ตูนแนวที่แบบจะเอา JAV กลับมาแล้วครับพี่เดี๋ยวนี้การ์ตูนแนวที่แบบตัวเอกเป็นพี่ชายนางเอกเป็นน้องสาวเดี๋ยวนี้เพียบเลยนะใช่แล้วก็มีตอนนี้เดี๋ยวนี้มีพี่ชายกับน้องชายด้วยเดี๋ยวโชว์ตะคอนทั้งหลายแหละก่อนว่ามียูกิแน่เดี๋ยวท่านจะต้องย้อนกลับมี2คนนะในเรื่องมียูกิมี2คนใช่แต่ว่าไม่รู้คนไหนเป็นคนไหนเพราะหน้าเหมือนกันเอาตัวละครมิยุกิใส่ตัวละครทัชก็หน้าเหมือนกันมิยุกิหมดใช่เมื่อกี้เขาก็บอกแล้วบอกว่าอาจารย์อาดาจิว่าได้หน้าเดียวไม่ใช่เขาบอกว่าอาดาจิรู้สึกเหมือนกับว่ามีนักแสดงอยู่ชุดนึงแล้วก็แล้วแต่พล็อตนักแสดงชุดนี้ก็ไปแสดงเรื่องนั้นนักแสดงชุดนี้ก็ไปเรื่องนี้ตัดผมสั้นหรือยาวเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็ชมนะว่าอาจารย์อาดาจิเนี่ยวาดดีซึ่งผมก็ชมอยู่นี่ถึงมิยุกิใช่ไหมกูจะบอกว่าพี่กินูสีลุงพี่กินูสีลุงอันนี้อาจจะเป็นเทปแรกของช่างคุยจัดมา7 ปีคือแขกเข้ามากลางรายการแล้วมานั่งจับเลยไม่แล้วก็กลับไปแล้วไอ้เรื่องนี้มันจบไปเลยโอเคผ่านไม่ได้ว่าอะไรตามสบายเลยเพราะมีความรู้สึกว่าไม่รู้สิลุงไม่ได้อ่านก็แปลกผมไม่รู้จักเหรอไม่ผมอ่านแค่รุ่นถ้ารุ่นผมทัชรุ่นมิยุกิทัชรัฟรัฟมีรู้แล้วรัฟไม่ได้อ่านแล้วสำหรับแต่พี่ก็ไม่ทันแล้วพี่นางเอกตอนนั้นคือพอเลยรัฟเนี่ยเข้ามหาลัยแล้วไม่อ่านแล้วพี่นายเอกอาราจิมันจะหน้าตาประมาณแค่ไม่เพราะว่ามันไปอ่านพอเข้ามหาลัยปุ๊บมันมีอื่นนะอ่านพอไปเดินตรงประตูน้ำผมอะไรเงี้ยสุดที่สุดไปที่สุดดีกว่าไม่พอเดี๋ยวมีประชาชนดูอยู่เยอะจบไปแล้วมีกี่ทัสจบไปแล้วรับจบแล้วอ๋อเดี๋ยวเรายังไม่ได้เล่าอะไรนะยังไม่ได้เล่าตอนนี้มียุกิแล้วเรื่องอะไรเมื่อกี้ถึงไหนต่อนะโทษนะครับผมเพิ่งมาตอนจะไปรับไหมรับก็เล่าไปแล้วคร่าวๆแล้วทัสก็ไปแล้วใช่ไหมทัสก็ไปแล้วครับทัสตายอ่ะโอ้โหนี่ผู้สาไม่สปอยผู้สาไม่สปอยสปอยอ่ะคุณสปอยเต็มเลยอ้าวไม่ได้บอกว่าใครตายคือทัสเนี่ยมีคนตายทัสมีคนตายแล้วก็มีโคชิเองโคชิเองนี่หลายเรื่องเลยโอ้ยไม่ใช่เนี่ยบ้าเบสบอลไอ้อาเดจิเนี่ยบ้าเบสบอลเขามีทีมเบสบอลของเขาเองเลยพี่เหรออาเดจิเนี่ยเหรอแต่ไม่ใช่ทีมใหญ่แล้วแบบเล่นพวกลูกมือพวกอะไรอย่างเงี้ยคนรู้จักอะไรเงี้ยชื่อวิตามินเอตื่นผมว่าวิตามินเอไปบ้านวิตามินเอนี่
ผมดบถึงนี่เลยนะตอนแรกเวนเดมินีออกเทปผมอยู่ตรงนี้นะปัจจุบันผมอยู่ตรงนี้นะมีการขยายป่าชายแดนคิ้วสูงคิ้วสูงคิ้วสูงชนกับขอบหัวแล้วเวนเดมินเอนั่นเจอเวนเดมินเออย่างนี้เลยเขาไปสักคิ้วคือไม่รู้เหมือนกันเขาถลายหัวมาข้างหน้าอีกทีนึงผมอย่างนี้เลยเวนเดมินเอน้องๆใครที่ไม่ทันเมื่อ10ปีบอกว่า10กว่าปีก่อนเวนเดมินเออย่างนี้เลยผมเห็นเวนเดมินเอล่าสุดจากคอนเสิร์ต RS เลยครับพี่ผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้พี่วันหลังพี่ดันขึ้นไปนิดนึงจะได้ดูปกติพี่เวนเดมินเอครับพี่จังหวะนี้ยังไม่รู้คือใครเขาเป็นนักเขาเป็นคนทำเพลงอยู่ค่ายอะไรสักค่ายนึงอ่ะแล้วตอนหลังเขาก็มาเป็นศิลปินมาอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหน้าอยู่ RS RS รู้จักไหมกรุงศรีวิไลอ่ะรู้จักสิใช่ใช่ไม่ใช่ไงอ๋อ RS RS โอ้โหมุกมึงนี่มุกสุดๆแล้วจริงเลยไม่บอกว่าโคชิเองเนี่ยทำให้โคชิเองนี่ทำให้เราคือตอนนั้นถ้าเด็กไทยใครเล่นเบสบอลไม่รู้จักเบสบอลใช่ไหมก็ทิ้งไปได้พูดเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าโคชิเองไม่รู้จักเบสบอลไม่ก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยโคชิเองคืออะไรคือไม่เก็ตไงโคชิเองจนท่านต้องบินไปดูโอ้โหไปไหมยังพี่ไปเหยียบโคชิเองไหมยังครับไปมาแล้วไปเก็บทรายไปเก็บทรายไหมครับแม้อันนั้นต้องทีมแพ้รู้แปลว่ารู้ไม่ครับทีมแพ้คือก็คือการอย่างนี้โคชิเองเปรียบเสมือนหลีกสูงสุดของวงการเบสบอลมอปลายครับที่คนที่ผ่านระดับประเทศเท่านั้นถึงจะได้ไปใช่ก็คือมันคือวงการเบสบอลมอปลายทั้งหมดจะมาแข่งกันโดยที่แต่ละทีมจะเป็นตัวแทนจังหวัดของตัวเองมาแข่งแล้วสนามสุดท้ายที่จะมาแข่งคือโคชิเองครับแล้วก็มันก็จะแข่งกันทุกจังหวัดเลยโดยที่ทีมไหนแพ้ก็จะเก็บทรายของที่โคชิเองเป็นที่ระลึกกลับบ้านไปอ๋อแล้วทีมชนะไม่ต้องเก็บก็ได้ทงแล้วไงทั่วเอาทงได้ทงมาด้วยแบบได้อะไรเงี้ยทีมนึกว่าทีมชนะเอาทรายครับกันก่อนไม่แต่เด็กเบสบอลญี่ปุ่นเนี่ยต้องโกนหัวนะจะมาผมยาวหล่อไม่ได้นะใช่อะไรจีบผิดก็ดูผมดูสวยงามนะทุกเรื่องเลยมึงเป็นไอเนนมาเป็นพระเอกมึงคงไม่เอาไงไม่แต่โคชิเองไงมันเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นไงโคชิก็มันเป็นปีที่ทำปีมันเป็นนักสัตว์อะโคชิอะปีโคชิเองแปลว่าสนามสวนเองใช่ใช่ตัวนกยูงอะเพราะผมเห็นโลโก้โคชิเองเป็นนกยูงไม่รู้อะแต่มันเป็นโคชิคือชื่อปีอะปีที่สร้างแล้วเองคือสนามที่เดี๋ยวไปดูนี่ไม่ได้ไปดูเบสบอลนักเรียนไปดูอะไรครับพี่ไปดูฮันชินไทเกอร์อ๋อลีกใหญ่ไปดูฮันชินเพราะสนามนี้มันเจ้าของเป็นฮันชินทีมฮันชินไทเกอร์เป็นทีมที่ใหญ่มากคนญี่ปุ่นในเวลาตอนสมัยแพ้สงครามสหรัฐก็เอาอะไรนะวัฒนธรรมมาปล่อยหลอกให้คนญี่ปุ่นแบบเฮ้ยเบสบอลสนุกเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกูจะดูอยู่ประเทศเดียวมาปล่อยคนญี่ปุ่นก็อุ้ยสนุกจนตอนนี้กลายเป็นญี่ปุ่นไงบ้าฟุตบอลมาแทนฟุตบอลแล้วเบสบอลก็จะเป็นแบบแต่ละทีมก็จะเรียนแบบของแต่ละอันไงมีลีกมีก็คือตราก็จะคล้ายกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเล่าก่อนโคชิเองไปดูก่อนดูมันไปเรื่อยไม่บอกโคชิเองไม่บอกโคชิเองเป็นทีมอยู่เป็นสนามของทีมโอฮันชินไทเกอร์แต่ฮันชินเนี่ยอยู่โอซาก้าแต่โคชิเองเนี่ยเสือกไม่อยู่ในโอซาก้าใช่นั่งรถไปถึงโกเบอ่ะไปดูสนามก็ไปดูใช้ได้ก็ถ้าเกิดใครไปก็อย่าลืมนะครับไปโอซาก้าไม่เจอสนามไม่เจอสนามไม่แต่มันเป็นสนามข้อสำคัญคือโคชิเองมันต้องสงวนไว้ให้มีดินเพราะว่าคนแพ้จะได้เอาตักดินใส่กระเป๋าในญี่ปุ่นเนี่ยสนามเบสบอลที่เป็นดินมีอยู่3สนามจะไม่สนามอื่นเป็นสนามหญ้าเทียมหมดสนามโคชิเองของฮันชินไทเกอร์อันนี้คนญี่ปุ่นผมเบสผมบ้าเบสบอลสนามโอริกซ์แล้วก็บัฟฟาโลโอริกซ์แล้วก็อีกอันนึงคือสนามของโตโยฮิโรชิมาคาร์บส์ที่เหลือเป็นสนามหญ้าเทียมหมดเพราะนั้นนี่จะเป็นสามเพราะว่าไม่สามารถจะขุดยาเทียมกับบ้านได้ขุดยาเทียมมันด่าแม่เป็นภาษาญี่ปุ่นเลยแล้วทัชเฉลยเลยใช่ไหมเฉลยใช่ไหมไม่ทัชเมื่อกี้ก็หลุดไปตู้มันทีแล้วเหรอต้องข้างล่างเขียนบอกว่าสงสัยเดี๋ยวคงได้ทำอ่ะบอกไปบอกช่างคุยตอนนี้สปอยการ์ตูนตอนสปอยการ์ตูนบอกไปเลยเดี๋ยวขึ้นข้างล่างให้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรคือก็ไม่มีอะไรก็ตายตายมีใครตายทุกคนใครตายทุกคนก็มีคนสมหวังกับคนไม่สมหวังแล้วก็มีคนตายมีคนเก็บดินจบตายตายพี่น้องคีย์เวิร์ดมีแค่นี้ตายเก็บดินแค่นี้ทัศน์จะมีเรื่องที่มันเป็นเรื่องแรกที่ผมเห็นฉากไอ้เนี่ยมันชื่อทัศน์นะที่ลืมไปแล้วมันเห็นชื่อทัศน์ยาโหลืมมากเป็นเรื่องแรกที่ผมเห็นฉากพี่เอกเปลี่ยนเสื้อผ้า
คิดเยอะคิดเลยคิดเลยนะตั้งแต่นั้นมาจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องแรกที่เห็นฉากพระเอกเอ้ยฉากนางเอกเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ถามนิดนึงเนี่ยอาจารย์อาดาจินี่เคยเห็นนมนางเอกไหมโอ้นี่เลยพี่เดี๋ยวอันนั้นอันนั้นอย่าอันนั้นอย่าโอ้ยอันนั้นอยากรู้บอกเอ้าดีจิเฮ้ยเดี๋ยวส่งไปด้วยส่งไม่ใช่อันนี้มันพวกว่าโดนจินอย่าไปนับอย่าไปนับอันนี้จะให้โชว์ไหมอันนี้ไม่ต้องเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นร่องอกนางเอกคลีเวจของนางเอกใช่ครับในนางเอกในของท่านอาดาจิเนี่ยไอรอนเอสนี่แหละครับอ๋อไอรอนเอสอันนี้แต่นี่เป็นโดจินแต่นี่เป็นไม่อันนี้อันนี้คือไอเดียโดจินไอเดียโดจินแต่ว่าของออฟฟิเชียลเนี่ยไอรอนเอสเดี๋ยวขอด้วยโอเคต่ออะไรนะไม่ไหวแล้วสุภาพแอดทีมเมอร์คอมนี่เกลูดี้ขอหน่อยว่าอย่างนี้เราต้องJAVอนิเมะอนิเมะJAAV เฮนไตโดจินทั้งหลายไปแนวนั้นอีกแล้ว1เทราไบต์ในเครื่องโอ้โห1เทราไบต์โอ้โหต้องทำการเทรดออฟกันนะครับเอาครับถ้าเผื่อใครติดต่อมาในช่วงเวลานี้เราจะส่งอ่ะถึงไหนละเอาถึงพี่ดูสีรุ้งมันลงมาที่ว่ามันเป็นไซไฟแล้วก็เราไม่สปอยแล้วกันแต่มันเป็นไซไฟโชคดีนะไม่รู้อันนี้ไม่กูสปอยอยู่นี้เลยนะโป้ไหมไม่โป้ครับแต่จริงๆกระดานประตูของเขาไม่ต้องนักกีฬาไม่ต้องจีเขาแค่ว่าเป็นเหมือนกีฬาไม่ใช่ไม่ใช่ที่ดูสีรุ้งไอ้ที่เป็นเหมือนเอโดโบราณเหมือนเอโดโบราณย้อนยุคครับอ๋อเอโดโบราณอุ้ยแต่ต้องไปตามอ่านแต่ว่าพูดถึงความนิยมของเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่เยอะมากอยู่กลางออกล่างๆเลยซ้ำไปมันเพราะมันหลุดแนวของเขาไปด้วยแฟนเก่าเดี๋ยวนะจบยังจบแล้วก็ได้นะผมว่ามันไม่ค่อยมีน่าสนใจไปรับเลยก็ได้คือไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเรื่องนี้มันจบยังอ๋อจบแล้วจบไปนานยังนานแล้วครับนานมากแล้วด้วยมิวกิก็จบแล้วนะกูรู้แล้วป้าทัศน์ก็จบแล้วเรื่องจบแล้วรู้ตายอ่ะไม่คือจบไปแล้วเรื่องแล้วก็มีเรื่องเด่นอะไรเมื่อกี้พี่ขี้หนุ่มแล้วมีเรื่องอะไรแต่คนไทยเราใช้ชื่อภาษาไทยพูดกันอย่างนี้นี่ไปญี่ปุ่นคงไม่มีเรื่องนะนี่ถ้าเรื่องที่มีชื่อเป็นบอลไม่แต่ญี่ปุ่นก็ชื่อมิยุกิใช่แต่ไอพี่ขี้หนูสิอะไรเนี่ยมันชื่อภาษาญี่ปุ่นก็ใช้เป็นเรนโบว์ป่ะไม่ใช่นี่จิโรโทการาชิคือแปลว่าพี่ขี้หนูสีลุงจริงๆอ๋อเหรอโทราจิแปลว่าพริกแล้วที่เหลือก็นี่จิโรเจ็ดนี่จิโรก็เจ็ดนี่จิคือ7 7ฮิโนะสีแสงสีโนะแปลว่าออฟสี7สีของพริกของพริกพูดผิดกูก็ไม่รู้หรอไม่กูรู้อย่างลับเนี่ยภาษาอังกฤษไม่ใช่นะไม่เป็นคนไทยเขียนลับลับตอนนี้วิบูลกิจใช่วิบูลกิจนี่เลยพี่คำว่านี่เลยลาลาลาจริงๆมันเป็นเสียงสั้นไม่ใช่เหรอลาพี่ขี้หนูพี่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องเดียวโดยที่ไม่ใช่ชื่อภาษาอังกฤษเพราะส่วนใหญ่ชื่ออะไรจีส่วนมากจะเป็น S2 อะไรอย่างเงี้ยมันมีภาคแรกชื่อ S2 ภาคสองชื่อ O ว่าแล้วน้ำไม่แต่วิบูลกิจนะเขาบอกว่านอกเรื่องนะเด็กๆอ่ะไม่รู้นึกว่าสามัญพิมพ์วิบูลก้าวิบูลก้าเพราะมันสอบมันเขียนวิบูลภาษาอังกฤษไม่มีเคยภาษาไทยเขียนวิบูลกิจและไอสระอีกับสระอากับจอจานเนี่ยมันจะคล้ายกันมากกันแล้วก็นี่สำนักพิมพ์วิบูลก้าวิบูลก้าเพราะวิบูลก้าตอนหลังเป็นวิบูลกิจว่ามีภาษาอังกฤษมาบอกอ๋ออ่ะอันนี้คือถูกกฎหมายอ่ะถูกกฎหมายสมัยตอนที่เราอ่านผิดกฎหมายหมดใช่แล้วก็จะกลับซ้ายเป็นขวาหมดหน้าเบี้ยวๆคือเมื่อกี้ก็บอกว่าเบสบอลก็ตีกันแบบตีผิดข้างหมดทุกคนผิดข้างถนัดซ้ายไม่เพราะคาสิยาเนี่ยถนัดขวาแต่ว่าในเรื่องเนี่ยของประเทศไทยถนัดซ้ายตันทุกตอนทุกตอนแล้วลับก็เป็นกีฬาเหมือนกันลับเป็นว่ายน้ำเป็นว่ายน้ำแต่ว่ามันเริ่มจากครอบครัวใช่ไหมครอบครัวเป็นไม่ถูกกันความขัดแย้งของครอบครัวสองครอบครัวลับอันนี้ไม่ได้อ่านเลยมันขายของแบบเดียวกันอะขายมันจูขายมันจูมันจูคือขนมโมจิคล้ายๆโมจิไหมมันโมจิอ่ะมันจูนี่คือโยนขนมญี่ปุ่นขอบอกอีกไส้แม่งถั่วแดงอย่างเดียวแล้วก็ข้างนอกจะทำสีหาแล้วก็ทำไปส่วนใหญ่คนจะได้กินมันจูคือในงานศพนะฮะก็เพราะว่าตายเรื่องนี้มีตายยาสิก็เลยต้องขัดแย้งเพราะตายรัฟนี่ขัดแย้งเพราะตายจะเห็นได้ว่าคุณรัฐจะพยายามอยู่แถวรัฟมิยูกิทัชบ็อกซ์เพราะอ่านมาแค่นี้ไปก็เลยก็ไม่รู้อ่ะเลยไม่เดี๋ยวก็เรื่องอื่นผมก็ยิงถามไปถามไปเดี๋ยวไปเอาน้ำก่อนอ่ะไม่เดี๋ยวตอนนี้เปลี่ยนกีฬาแล้วรับเป็นว่ายน้ำว่ายน้ำแต่ขอบอกว่าใครไม่เคยอ่านการ์ตูนว่ายน้ำเนี่ย
เวลาเราวาดผมเป็นคนวาดการ์ตูนที่วาดการ์ตูนการวาดการ์ตูนท่าคนว่ายน้ำเนี่ยหรือท่ากระโดดท่าอะไรเงี้ยวาดยากเพราะตัวมันเบี้ยวไอเนี้ยวาดสวยลับเนี่ยเป็นคนท่ามันจะมีท่าตีลังกาท่าอะไรเงี้ยวาดแล้วแบบไม่ผิดส่วนอ่ะจริงๆแล้วพี่ชอบดูเรื่องนี้เพราะว่าได้เห็นนางเอกใช่ไหมการ์ตูนนี่แหละวาดชุดว่ายน้ำก็คือใส่กางเกงตัวเดียวนะโพสนักกีฬาผู้ชายผู้หญิงก็มีไม่ตลกก็บ้านเขาสร้างคือตระกูลเนี้ยสนิทกันแล้วเอาบ้านสร้างไว้ตรงกลางว่าพี่จำไม่ผิดจำถูกเปล่าวะที่เขามีบ้านไว้ตรงกลางแล้วเอามาไม่ใช่พี่ไม่ใช่เป็นทัชเพราะนั้นทัชใช่ไหมอ๋อรับนี่มันไม่ถูกตั้งแต่แรกไม่ถูกตั้งแต่แรกตั้งแต่รุ่นปู่พ่อรุ่นปู่เอ๋หัวเกียนเรื่องนี้เพ่หัวเกียนเอ๋มันเป็นนักว่ายน้ำหัวมันเกียนจำได้แล้วรับแล้วใครมันชื่อรับอ่ะลืมไปแล้วลืมไปหมดแล้วลืมไปแล้วว่าทำไมชื่อไม่มีคนในแต่มีตายแต่มีตายผมจำได้รับเนี่ยมีตายเหรอตายทับทัดก็ตายอ่ะแล้วไงต่อเรื่องรับจบแล้วไม่มีใครรู้ต่อลืมไปหมดแล้วไอ้เนี่ยแต่ละคนลืมนานมากจับแล้วก็จะมีต่อไปไอเหตุบังเอิญรับมันก็มีแชมป์เรื่องไอทีแบบจับฉลากจับฉลากเลยวะจับฉลากไปเดทพี่จับฉลากคือ2คนนี้มันอยู่หอชายหอหญิงแล้วมันจะมีจับฉลากว่าจับฉลากว่าให้แต่ละหอเป็นคนโชคดีแล้วได้ไปเดทกันใช่แล้วก็ปรากฏว่าคือตอนแรกชาวบ้านเขาจะเก็บเกี่ยวเขาส่วนมากจะให้จับให้คนหน้าตาแย่ๆไปเจอกันแล้วไปมากันว่าพระเอกกับนางเอกดันได้ไปอยู่ที่เดียวกันไปเป็นคนจับฉลากได้ก็เลยต้องไปเดทกัน1วันโอ้โหเนี่ยฉากนี้เด็ดดิไม่มีอะไรการ์ตูนจะการ์ตูนจะมีอะไรเออโกขอบคุณครับพี่แล้วก็หมดแล้วเดี๋ยวนะนี่เราไล่มาทีละเรื่องมีเรื่องไหนอีกที่ของเขาที่โดดเด่นที่น่าจะเอาขึ้นมาคุยกันอีกบ้างเนี่ยเอาช่วงหลังปี2000บ้างเนี่ยพวกนี้มันก่อนปี2000หมดเลยถ้าปี2000เรื่องแรกก็คัตสึครับคัตสึนี่ชกมวยมึงจะโด่งเลยใช่ไหมไม่ก็จะถามว่าคัตสึถอดเป็นชื่อคนหรือเปล่าตามสูตรมันต้องตั้งคัตสึนี่คือมาจากชื่อเพจชื่อเพจใช่ไหมคัตสึนะคัตสึไงคัตสึฮิโกะอะไรเงี้ยแปลว่าคัตสึโยชิไม่ก็ไม่มีความหมายคัตสึแล้วไปถ้ารู้จะเก่งมากแล้วสตอรี่ก็ไม่มีอะไรมากครับก็พ่อพระเอกเป็นนักมวยนักมวยเก่าที่มีความสามารถด้านป้องกันคือขึ้นเวทีไปเนี่ยหลบซ้ายย้ายขวากันกัดอะไรได้หมดเลยบ็อกเซอร์เป็นไม่ใช่สามารถไม่ใช่ไฟเตอร์แต่ก็ไม่เคยเป็นแชมป์เลยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะคือไม่เคยเป็นแชมป์อืมไม่ค่อยชนะด้วยไม่ค่อยชนะแต่ว่ามีแมตช์นึงที่ชนะคือชนะพ่อนั่นเองเออ อีกแล้วสูตรเดิมดีกว่าสูตรเดิมสูตรสูตรบรรจูอ่ะสูตรบรรจูแล้วยังไงต่อนะส่วนแล้วพ่อนางเอกก็เปิดค่ายมวยส่วนตัวพระเอกชีวิตก็คือไม่ได้ยุ่งกับมวยอีกเลยหลังจากนั้นพ่อก็ไม่บอกว่าตัวเมื่อก่อนเป็นอดีตนักมวยเคยเป็นนักมวยแล้วพ่อก็หน้าจืดสุดๆหน้าแบบไม่น่าจะเป็นนักมวยได้พระเอกมันจะเข้าไปจีบนางเอกมันก็เลยไปสมัครเข้าสังโรงเรียนมวยสำนักมวยของเข้าค่ายมวยของพ่อนางเอกแล้วก็จะมีคู่แข่งประมาณ 3-4 คนเป็นพวกหน้าหล่อโคตรเก่งคนนึงแล้วก็มีไอ้อะไรนะไอ้มืดมนที่อยากจะที่ติดตามโอ้จำไม่ได้เรื่องนี้อ่านไปรอบเดียวนานเหมือนกันครับไม่เป็นไรจำไม่ได้แต่ตอนท้ายนะที่ว่ามีไอ้ตัวที่เป็นแบบเคยเป็นนักเบสบอลแล้วก็มาใช่เป็นสุดยอดนักเบสบอลที่มาชกมวยเรื่องนี้ก็จะมีคู่แข่งพระเอกประมาณ 2-3 คนหลักๆนะแล้วก็มีคนที่จะมาจีบพระเอกด้วยแบบว่าโอ้โหแบบตุ๊บนี่มีตุ๊ดฮะมีตุ๊ดมีปะวะไม่มีทำไมจีบไม่เอกผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้หญิงแบบสวยมากเป็นลูกเจ้าของค่ายมวยอีกค่ายหนึ่งอ่ะอ๋ออ่ามาจีบพระเอกทีนี้ความสนุกของเรื่องนี้น่าจะเป็นที่ว่ามันเป็นการ์ตูนชกมวยครั้งแรกแล้วก็มันวางพล็อตที่แบบว่าพระเอกอ่ะเป็นคนที่แบบเหมือนกับเก่งคือแบบว่าต่อยกลายว่าตัวมันเองอ่ะต่อยก็เก่งแล้วมันได้เชื้อพ่อมันที่หลบเก่งมาด้วยมันก็เลยเป็นสุดยอดนักมวยคนนึงแต่การ์ตูนของคุณอาราจิเนี่ยตัวพระเอกจะไม่ใช่หุ่นไม่กล้าคือยังไงหุ่นก็เหมือนเดิมกีเล่นก็เป็นนักมวยแล้วมันจะปอง กีเล่นก็เหมือนเดิมก็มีความรู้สึกว่าไม่แต่แล้วมันจะเป็นนักมวยนักกีฬาเบสบอลยังหุ่นอย่างนั้นเลยใช่ในนั้นแล้วว่ามันในการเบสบอลมีหลายหุ่นมากบางคนก็อ้วนลงพุงเลยแต่ไอ้มวยนี่มันผอมนี่มันดูไม่น่าเชื่อถือเฮ้ยมีฉากนี้ด้วยเหรอนายเปลี่ยนเสื้อแค่นี้แค่นี้ฟินแค่นี้ฟินเปลี่ยนเสื้อแค่นี้ฟินแล้วอ่ะหมดแล้ว
ถ้าเกิดนึกอะไรกันไม่ออกก็ปิดเทปเหรอสนุกแต่ว่าเออแต่ทำไมไม่ค่อยนึกถึงเลยนะแปลกจังไม่ดังมันก็ไม่ค่อยแสดงว่าเดี๋ยวอันนี้ผมถามนอกเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับนี้ก็คือรุ่นพี่รุ่นกับรุ่นพี่จบกันแค่ลาฟแล้วรุ่นพี่ประมาณนี้กับรุ่นคือรุ่นพี่เนี่ยอีเนี่ยดังมากเพราะว่าการ์ตูน2 เรื่อง 3 เรื่องเนี่ยดังมากๆคือใครๆก็ซื้อแต่ว่ารุ่นหลังที่อ่านเนี่ยคนนี้ดังไหมดังอยู่นะดังอยู่แต่ว่าไม่ได้ว่าคนในคนไทยนะแต่งานไม่ใช่งานพีต้องบอกว่าผมว่าเบสเซอร์เลอร์แล้วอ่ะเขาจับรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้นะเออเพราะว่าคนอ่านยังเป็นคนเพราะว่าคนอ่านรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไปติดการ์ตูนฟากจำซะเยอะไปติดการ์ตูนแอคชั่นซะเยอะวันพีซอะไรพวกเนี้ยชนพายแอคชั่นทูพีซเป็นเอเวนเจอร์ RPG หมดต้องไปสู้คนนั้นสู้คนนี้แล้วต้องไม่จบด้วยวันพีซนี่ไม่มีวันจบไม่ปัจจุบันก็ยังไม่จบในวันพีซปัจจุบันมันเพิ่งเดินทางมาได้ครึ่งนึงของทะเลที่มันจะไปอ๋ออ่ะเพราะฉะนั้นมันมีอยู่ประโยคหนึ่งที่เมื่อกี้โก้พูดก็คือว่าพอมายุคหลัง2000มั่งแล้วทุกคนจะแบบค่อนข้างอึ้งไปเหมือนกันว่ามันไม่มีอะไรมันดูกริบๆมันไม่มีตำนานเออมันไม่มีเด่นขึ้นมาสักเรื่องนึงที่แบบว่าทุกครั้งที่เวลาพูดถึงอาราจิมิสึรุก็ยังเป็นแบบฮัสเฮสทูกันอยู่อะไรเงี้ยไม่คือเขาคิดสไตล์เขาพี่แต่ทีนี้พอรสนิยมคนดูมันเปลี่ยนคือเบสยังไงการ์ตูนก็ยังอยู่กับเด็กใช่ไหมก็คือตั้งแต่ประมาณ10 ขวบถึง20ต้นๆคือการ์ตูนมันเป็นการ์ตูนรักนะมันออกแนววัยรุ่นขึ้นไปมากกว่า15 18แล้วเซนเบสเขาตอนนี้มันก็ขยายไปอยู่ที่30ขึ้นไปหมดแล้วไอ้เรื่องรักที่มันเคยคนเราเคยชอบตอนสมัยยุคเอตตี้มันก็ไม่ใช่ตอนรักแบบนี้แล้วไงความนิยมก็เปลี่ยนไปก็ต้องเป็นการ์ตูนแอลแต่ก็ไม่ว่าการ์ตูนแอลเป็นวายเป็นจิ้นไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวถามผู้ฟัง2คนเห็นด้วยไหมก็คล้ายๆกันอย่างนั้นแต่รุ่นใหม่ๆเด็กรุ่นใหม่ๆไม่ได้แล้วก็จะเป็นพวก30อัพอ่ะที่ยังอ่านกันอยู่คือกลับไปย้อนอ่านเหมือนเดิมอ่ะอ่านไอ้ตีมือซ้ายอยู่อ่ะการ์ตูนสแกนอ่ะการ์ตูนแต่พอตีพิมพ์ใหม่เนี่ยตีมือขวาแล้วนะเออไม่ได้อ่านตอนไหนอ่านทุกคนกับหน้าพี่โอ้สังเกตหลังๆเวลาเขาหนังปี2000มาเขาจะไม่เขียนเรื่องยาวมากมันก็จะมัน6เล่มไม่เกิน10เล่มจบที่ยาวในยุคหลังล่าสุดก็คือเรื่องนี้คอสเกมเรื่องนี้ก็เบสบอลเหมือนกันเบสบอลแต่ว่าผมว่าเป็นผลงานที่ผมชอบสุดเลยนะคอสเกมเรื่องนี้หรอใช่ครับแต่อันดาชิมิสุรุเนี่ยมีส่วนที่ทำให้พี่ผิดหวังมากเลยตอนไปญี่ปุ่นทำไมครับพี่ผู้หญิงญี่ปุ่นบนท้องถนนที่พี่เจอเนี่ยหน้าตามันเขาไม่ได้ดูน่ารักเก๋ไก๋ไม่ได้การ์ตูนหน้าตาเหมือนอาดาชิมือหมดคนญี่ปุ่นหน้าเหมือนกันหมดเลยไม่มันต้องมีความคมมั่งผมสั้นผมยาวมีโอ้ยแค่ดูไงพี่อยู่ผิดที่หรือเปล่าไปแรกไปญี่ปุ่นใหม่ๆครั้งแรกที่ไปอ่ะไม่กูดูหนังโป้มาก่อนกูรู้แล้วหน้าตาคนเป็นไงแต่มีแบบถึงขั้นเลวก็มีสังเกตอย่างนะก็อย่างการ์ตูนอาดาชินี่มันคือนางเอกเขาคือไอดอลประมาณคือ80ลึกยุคสิทั้งหมดเลยก็ผมทรงเซโกะอ่ะประมาณอย่างนั้นผมทรงมัตสึดะเซโกะอ่ะใช่โอ้รุ่นนี้ไม่รู้จักมั้งคนฟังเซโกะมัตสึดะนี่ไม่รู้จักแล้วแต่ถ้าพี่มาดูไอดอลญี่ปุ่นสมัยนี้มันไม่ใช่สไตล์อะไรจริงเลยมันเป็นผม AKB หมดอ่ะน้ำมาทุกคนเลยอ่ะใช่ AKB ช่วงนี้ก็ดีนะแต่ละคนก็ผันมาเล่นนี่คนที่3แล้วคนที่3แล้วเป็นAKB หรือ JAV อะไรมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คืออันนี้ย้อนนอกเรื่องนะเด็กเก่าเด็กเทรน AKB เนี่ยคือไม่ได้อยู่ใน AKB เป็นเคนคิวเซอยู่คือเป็นเด็กฝึกหัดเคนคิวเซก็คือเป็นเด็กฝึกมาก็คนแรกก็มาก่อนชื่ออะไรนะคนแรกชื่ออะไรวะทาจิบานะอะไรไม่ใช่คนที่2อันนี้คนที่2ทาจิบานะแล้วคนทาจิบานะเล่นเรื่องสุดท้ายแล้วแต่ว่าออกไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องการถ่ายทำอะไรเนี่ยเพราะตอนสุดท้ายเป็นตอนมัดไงไม่รู้เลยขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็ตอนนี้คนสุดท้ายก็คือคนล่าสุดมาแล้วล่าสุดมาแล้วก็คนนั้นจะแตะมือทีละคนแต่ขอขอบคุณอาคิAKBด้วยครับที่อาจารย์ขอบคุณอาจารย์อาคิโมโตะที่อุตส่าห์เทรนมาอย่างดีเพราะมันเยอะมากไงคือลองนึกดูมันกว่าจะออกมาได้48คนไงคือมันต้องมีไอ้ตัวที่เกเรกราดที่มันขึ้นมาไม่ได้อ่ะแล้วจะทำอะไรอ่ะก็ต้องไปทำอย่างอื่นใช่ไหมคนเราต้องกินดิ้นรนใช่ไหมต้องกินต้องใช้มีของฟังดูแล้วชวนผมชวนอุปการะมากเลยพี่เยอะมากครับอุปการะเพราะมันเดี๋ยวนี้มันมีตั้งแต่แบบใช่ไหม AKB ใช่ไหมมี JKT มี HKB จาการ์ตาอากิบะ NMB นัมบะอีกอะไรอ่ะมีท่านนางโงย่าคือ SKE ซากาเอะเห็นไหมเยอะ
ไอ้ BKK BKK ก็มีเพราะนั้นเขาจะมาเตรียมมาจะมาชั้นเออยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมึงรู้ไม่รู้จักเลยเนี่ยไอ้ที่พูดมาเนี่ยถ้าพี่อยากจะทำตอนพิเศษ AKB เดี๋ยวผมจะพาคนรู้จริงมาไอ้บองแบงค์เนี่ยไม่รู้แกดูอยู่เปล่าเตรียมตัวไว้ได้เลยคือถ้าเกิดมาเนี่ยกูจะเอาเฉพาะตัวที่เป็นเทคิวเซตัวแบบเป็นเด็กเปิดเผยอะเด็กแบบว่าอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมอาดาจิไป AKB ได้ถ้าเกิดหน้าตาก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือหน้าตาสมัยก่อนมันก็จะไม่อินพูดตามตรงอะตอนนี้รอโดนด่าเต็มไปหมดเพราะหลายคนนึกว่าเข้ามาแล้วมันจะต้องอบอุ่นไงไม่แบบเต็มรายละเอียดเต็มไปหมดปรากฏว่าแต่ละคนแบบก็จำเท่าที่จำได้ถ้าไม่เห็นแล้วก็มาคุยตามสไตล์ช่างคุยไงใช่ที่สำคัญคือมันไปไหนก็ไม่รู้ AKB ไปเมื่อกี้เล่าเรื่องหนังที่สร้างจากอ๋อการ์ตูนไม่เหมือนกับว่าแต่ละคนยังไม่ค่อยจะได้ดูเลยนะไม่ฉายช่อง5ผมดูแล้วผมดูแต่ล้านี่ถ้าใครเป็นแฟนไอจีก็ไม่แนะนำให้ดูเพราะว่ามันไม่มีความไอจีเหลืออยู่เลยผมว่าเป็นหมดเลยมิยุกิกับทัศก็เป็นหนังทีวีหมดเลยแล้วดูไหมฉายช่อง5ใช่ดูแล้วก็แบบคือมันคือหน้าตาเรามันคือเราอินคนอยู่เงี้ยแล้วพอมันมากลายเป็นคนเพอร์ฟอร์มเนี่ยไอ้ที่เราจินตนาการว่ามันเสียหมดเลยแล้วมันไม่ได้มี H2 ที่เป็นซีรีส์ที่ผมพอว่าโอเคหน่อยแต่อนิเมะดีนะอนิเมะทีมทำอนิเมะดีครับโดยเฉพาะเนี่ยที่ผมบอกที่ผมชอบคอสเกมอนิเมะดีมากเพลงเพราะภาพสวยจังหวะจากโคนดีเหมือนกับอาราจิลงมาโปรดิวเองเลยอ่ะคือตั้งแต่ดูหนังมาดูแบบหนังทีวีอ่ะที่ทำมาจากการ์ตูนนะดีที่สุดคือชิโมกิตะกอรีเดย์ที่เหลือเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยชิโมคิตะกอริเดนี่มันที่ไปที่เป็นเด็กคนหนึ่งมาจากต่างจังหวัดแล้วจะบ้านที่มีผู้หญิงใช่แล้วต้องมาเทรก็ต้องมาอ่านหนังสือเพื่อจะเตรียมสอบเข้ามหาลัยก็เลยมาเช่าบ้านอยู่บ้านที่มีผู้หญิงกันทั้งหมดเนี่ยแล้วผู้หญิงก็จะคอยมาหลุดหลุดเป็นแบบสนุกที่สุดเลยอ่ะที่สุดของที่สุดอ่ะเพราะว่าผู้หญิงแต่ละคนเอาคนเอวีมาเล่นหมดเลยอ๋อเรื่องแล้วชิโมกิตะกอริเดถึงได้บอกว่ามันดีมากจริงๆผมว่าพี่ก็ต้องลองไปหาพวกอะไรนะเลิฟพี่นะอะไรพวกนี้มาอ่านบ้างนะอะไรเนกิมะอะไรเงี้ยถ้าอยากได้สายฮาเลมอ่ะหมดแล้วจบแล้วจบแล้วถ้าไม่อย่าไปอย่าภาพประกอบจากชิโมกิตะกอริเดนี่มันช่างมันจะมีถ้าเรื่องล่าสุดของเขายังไม่ได้ดูเลยพี่ทั้งชุดเนี่ยจริงมิกต้องพูดหน่อยเพราะว่ามิกมันเป็นล่าสุดมิกอะฮะเป็นตอนล่าเป็นหนังล่าเป็นเรื่องล่าสุดของล่าสุดแล้วประเด็นคือมิกเนี่ยมิกนี่คือ MIX เนี่ยใช่ครับพี่คือเนื้อเรื่องมันคือเหมือนมิยุกิบวกอะไรป่ะเหตุเกิดที่โรงเรียนเดิมคือโรงเรียนแล้วก็มันจะเป็นเรื่องของคู่พี่น้องผู้ชายคนหนึ่งคือมันจะเป็นครอบครัวสองครอบครัวแต่งกันเหมือนแต่งงานกันเหมือนแม่เลยมิยุกิแต่ว่าครอบครัวหนึ่งมีพี่ชายน้องสาวอีกครอบครัวหนึ่งมีลูกชายอย่างเดียวคนเดียวแล้วมารวมกันไอ้ผู้ชายสองคนก็เป็นนักบอลเป็นคู่แบทเทอรี่อ่ะมันคือคู่แบบคู่มือขว้างกับคนรับอ่ะแคชเชอร์แล้วไอ้คนน้องเนี่ยดูไปดูมาเนี่ยติ๊กเหมือนมิยุกิอีกแล้วซึ่งยังไม่จบเพิ่งออกมาเล่มเดียวเองครับมาเล่มเดียวแต่จริงๆแล้วผมถ้าเป็นเรื่องหลังผมชอบ Idol S มากกว่านะโทนเรื่องดีกว่าไอ้เนี่ยโทนเรื่องดีกว่าไม่แล้วคนไทยเนี่ยการ์ตูนเบสบอลนี่ดูอ่านรู้เรื่องเราเพิ่งคุยกันไปว่าเพราะดูทัชอ่าน H2 เนี่ยถึงเข้าใจกติกาเบสบอลว่าเป็นยังไงแต่ก็จริงนะพี่เข้าใจดูเบสบอลเข้าใจเพราะอ่านการ์ตูนเนี่ยไม่เพราะเด็กๆเนี่ยรู้เบสบอลอยู่แล้วเฉพาะช่วงนี้เป็นเบสบอลพี่ข้ามเลยใช่ไหมไม่เป็นเด็กที่อ๋อพี่ดูบอลอยู่แล้วพี่ดูก็เลยรู้แต่ว่าคือถามว่าคนทั่วไปอ่านรู้เรื่องวะผมว่าคนทั่วไปนะดูเบสบอลคงงงที่สุดในโลกอ่ะเพราะไม่เข้าใจเลยกติกามันไม่สามารถมันเหมือนอเมริกันฟุตบอลเลยพี่แล้วเพื่อนยังพอแบบเดาทางได้บ้างอ๋อแกเอาลูกไปข้างนั้นก็พออะไรใช่ไหมแต่เบสบอลเนี่ยคนนี้ตีแล้วคนเคลี้ยงตรงคนเคลี้ยงนี่เป็นคนรับหรือคนบุกคนจะนึกว่าทีมเคลี้ยงคือทีมบุกไม่ใช่นะนี่มันคือทีมรับนะครับคนตีคือทีมบุกเนี่ยตรงนี้ทุกคนลองแล้วโคบี้บูนกิจกล้ามากเอามาตอนนั้นแล้วแบบคนไทยศูนย์เนี่ยจริงจริงถ้าจะว่าไปนะยุคนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะเป็นการ์ตูนรับเป็นการ์ตูนยุค 80s เนี่ยการ์ตูนญี่ปุ่นผู้หญิงนะที่ดังแคนดี้ใช่ไหมตากล้องที่รักนักกีฬาโลมีอาจารย์พวกอย่างเงี้ยที่เป็นการ์ตูนญี่ปุ่น
ผู้หญิงมาก่อนเลยนะแล้วการ์ตูนผู้ชายเนี่ยเข้ามาถ้าจำคือเข้ามาทีหลังด้วยซ้ำแต่แล้วก็จุงแตงก็เป็นอินี่ไงคอบราก็มาตอนช่วงประมาณอย่างนั้นน่ะคอบราก็มาช่วงประมาณอย่างนั้นแล้วก็อะไรนะที่มันเอาหุ่นมาสู้กันอ่ะที่มันเป็นเหมือนเล่นมวยปล้ำโจมารุโจมารุโอ้ยอยู่ด้วยโคตรชอบเลยโจมารุรอไก่อันนึงทาโมเคียวชิโร่โอ้โหกันดั้มภาคใหม่เป็นยังไงกันดั้มที่ของถ้าพูดกันดั้มของถ้าพูดกันดั้มอะไรไม่ออกจะไม่เพื่อนพูดเวลาเราออกกันดั้มเพื่อนพูดจะบอกกันดั้มจีนก็ได้กันดั้มจีนมันจะมีอย่างที่มันเสฉวนกันดั้มมีกันดั้มเกาหลีถ้าเป็นกันดั้มของเกาหลีหุ่นจะเป็นมาฟอสแล้วก็มีกันดั้มจีนซึ่งเป็นเหมือนมาฟอสเหมือนกันคล้ายๆนั้นคือรู้เคยรู้เรื่องปะไม่รู้ไม่อาจจะให้พวกตอนกันดั้มเขาเล่าให้ฟังอะไรกันกันดั้มไม่ต้องเล่ากันดั้มห้ามพูดกันดั้มเป็นแหลงสรุปว่าไงมันโป้มากตอนนี้คือน้องคนที่มาออกแต่ละคนที่มาเปยอะไรเงี้ยทั้งมือบ้าไม่ใช่มันทำโปรดักชันยากไม่ได้มีอะไรอ๋อคือหารูปไม่ได้หาได้แล้วเขาส่งมาให้เรียงให้ด้วยแต่เยอะเออไอ้ที่มันถึงตัวไหนแล้ววะระดับพัดคอก็คือมึงต้องเอาน้องเข้ามาคนนึงมานั่งกำกับเลยบอกมันแล้วแต่วันไหนมาได้มาเลยมานั่งทำด้วยกันตอนนี้แหละวันนี้มาแล้วไงพี่ก็ไม่ต้องไปกลับบ้านกันเลยใช้ไปทำเลยนี่ไงนี่ไงทั้งชุดเลยเนี่ยก็ในอยู่ไปสิได้ข่าวว่าเมียมึงจะไปงานอะไรไปแล้วไปแล้วสบายบ้านของมึงโอ้โหสบายเลยต่อไปท่านผู้ชมครับตอนต่อไปกันดั้มปีนี้เราจัดแล้วก็เป็นปีหน้าไม่หลับไม่นอนเยนี่เอาหมดแล้วไม่รู้จะคุยอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นการรำลึกความทรงจำเก่าๆของนักเขียนที่จะตัดจบแล้วแหละจะมีอะไรบ้างล่ะก็ยังไงครับหลังๆได้อ่านไหมฮะผมว่าซื้อตลอดแต่ก็อย่างบอกมันก็ไม่มีอะไรมากมันเลยจุดพีคไปเรากำลังเล่ามาซะอย่างดีแล้วพี่หมอรัฐก็เลี้ยวลงป่าพอออกจากป่ามาได้แล้วก็พบว่าหมดเวลาฉายแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉายแล้วจะลงดีเทลก็ได้แต่ผมว่ามันไม่จำเป็นมากเพราะอย่างหนังเรื่องเขาก็อย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้ทำเยอะแล้วมันเพิ่งตีพิมพ์มันหาได้ไม่ยากหรอกพวกไอจอนเอพอดเกมพวกพรพรโอโลเวงอะไรคือตอนนี้คนที่เอามาพิมพ์อยู่เจ้าเดียวก็มีคือวิพุลกิจเลยแล้วมันแต่มันก็น่าจะมีแค่รายเดียวใช่ไหมมันไม่แน่เหมือนกันครับพี่บุญวิญจิตเขาเหมาลิขสิทธิ์ของอาราจิกันหมดนะครับเพราะพี่บุญจิตถือลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์โชคพี่หมายถึงว่าการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยมันมีสำนักพิมพ์อื่นทำขายด้วยหรือมีครับคือมันขึ้นอยู่กับนักวาดครับว่านักวาดคนนั้นอ่ะเขาไปวาดให้สำนักพิมพ์ไหนบ้างที่ญี่ปุ่นแล้วฝากไทยเราไปรับสำนักพิมพ์ไหนบ้างมาบ้างมันก็มีการ์ตูนไทยบางเรื่องที่ภาคหนึ่งอยู่กับวิญจิตภาคสองไปอยู่กับสยามวินเตอร์อะไรก็มีอ๋อมีบริษัทก็มีสยามสปอร์ตใช่เข้าใจว่าสยามสปอร์ตก็สมัยยุคเราเป็นวิบูลย์กิจกับอะไรนะวิทย์ไมตรีครับวิทย์ไมตรีหรือวิทย์ไมตรีวิทย์ไมตรีวิทย์ไมตรีเลิกไปแล้วเลิกไปแล้วเลิกไปแล้วโปรยเลิกสมัยนั้นก็ในช่วงที่เราอ่านซีโร่ก็จะมีซีโร่กับอะไรนะทาเลนทาเลนสู้กันอันนึงทาเลนของวิทย์ไมตรีใช่ไหมทาเลนของวิทย์ไมตรีเดี๋ยวซีโร่เล่มละ10บาทจะเป็นตอนละเป็น12บาทมีบอมบอมของมือจีนด้วยแล้วก็จะมีของอนิเมตอะไรนะมีแฟลชอันนี้อ่ะแต่มีแฟลชแล้วไม่การ์ตูนไม่เนี้ยแฟลชของมึงจีนนี่หว่าแล้วแบบมันจีนอ่านได้อ่านที3 4หน้าหมดละแล้วมันมีการ์ตูนที่เราไม่อยากอ่านอีกครึ่งเล่มบางทีมันมีการ์ตูนอะไรก็ไม่รู้เป็นแมวแปลกๆอ่ะเคยเห็นมั้ยมันเป็นแมวขั้นระหว่างการ์ตูน2เรื่องมันเป็นแมวลายกับเป็นแมวอ่ะอ๋อไมเคิลเอออ๋อการ์ตูนไม้แมวกับแมวจริงๆใช่ไหมมันดังใช่ไหมเออมันดังไมเคิลดังครับพี่ดังมันก็มาแนวเดียวกับดูแล้วแบบไอ้ไดโนเสาร์เร็วๆกองอ่ะกองกองอ่ะนึกว่าแบบที่มันเหลือก็เลยใส่เข้าไปดูไปดูมาได้อีกอันนึงที่ชอบมากคือวิงแมนโอ้วิงแมนนี่ผมชอบมากเลยสุดยอดวิงแมนซีนี่วิงแมนนี่ก็ซื้อได้เป็นนักเขียนคนนึงที่ผมแบบซื้อแบบไม่ต้องดูใช่สนุกนะวิงแมนสวยด้วยภาพสวยรู้จักป่ะวิงแมนอะไรรู้จักวิงแมนรู้จักมาซาคัสึคาซึราตอนหลังจากวิงแมนก็วาดวีดีโอเกิร์ลโผล่มั้ยโผล่มั้ยไอไอ DNA DNA แล้วก็เซตแมนเซตแมนล่าสุดนะแต่หลังๆเนื้อเรื่องมันหนักไม่สมกับภาพเลยเซตแมนนี่โคตรหนักเลยอันดับที่คือนักเขียนที่พี่ชอบมากที่สุดเนี่ยอันนี้พวกนี้ก็ชอบนะของวิงแมนเนี่ย
ชอบมากที่สุดคือเรียววิจิอีคังอีเคมิอีเคมิเรียววิจิหลังๆก็เป็นกระตุ้นจีนอย่างเดียวแล้วใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็โป๊มากเลยชอบมากเลยเป็นคือไอ้ที่ชอบคือตอนโป๊เลยโป๊มากเลยนั่นแหละไอ้เพชรอะไรนะแค่บุญนักสู้น้ำตาเพชรฆาตน้ำตาเพชรฆาตน้ำตาเพชรฆาตเนื้อเรื่องหนักๆทั้งนั้นแซงชูรี่เวลาเปิดอ่านนะอ่านเงี้ยอ่านปุ๊บเล่มนี้มีโป๊ไหมเล่มนี้มีโป๊ไหมหาแล้วก็เย็บหน้าไม่โป๊แล้วเปิดไม่เจอไม่สุดแล้วจะหื่นแล้วคนหื่นแล้วหื่นแล้วหลังๆไม่มีอันนึงที่ไปหาสมบัติที่ Amazon เลยสักอย่างอ่ะที่แบบอันนั้นโอ้โหสุดตริงท่าเยอะมากโอ้โหครบอ่ะอะไรนะพระเอกมันเป็นนักอะไรนะนักจำไม่ได้แล้วผมทองๆอ่ะเรื่องนี้พระเอกผมทองอ่ะแล้วจบแล้วแบบนะเรื่องนี้สุดๆอ่ะเล่มแรกก็แบบว่ามีฉากที่ผมรู้สึกว่ามีฉากนางเอกจะโดนสังเวยแล้วผู้กำกับก็บอกว่าฉันเป็นคนทำเอง อ๋อใช่โอ้โหผมเป็นนางเอกมันเล่นภาพยนตร์อยู่เป็นดาราดังติดไปกับทีมทำสารคดีอะไรเฮ้ยสุดๆอ่ะเรื่องนี้ใครที่แบบใครจะเริ่มอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยให้เริ่มอ่านเรื่องนี้คงได้เรื่องอ่านแล้วนี่มันตอนอะไรวะเนี่ยใช่ไหมชื่อเรื่องจีนเยาวชนคนไหนอยากจะอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ไปซื้อเล่มนี้มาอ่านให้ดูมันชื่ออะไรรู้จำไม่ได้แต่มันไปลุย Amazon อ่ะหรือนานมากแล้วแปลว่า JAV ปีประจำปีนี้เราไปเล่นเล่นการ์ตูนเล่นการ์ตูนกันดีกว่ามีโหไม่ต้องทำการบ้านครับเจอว่ะมันอยู่ในหัวแล้วเนี่ยไม่ต้องทำกันบ้าเลยปุ๊บเลยเนี่ยโอ้โหไม่เหมือนอาดาจินะอาดาจินี่นั่งคิดคือตั้งมันลอยมานั้นหนังมันเก่ามากไงเก่ามากจนที่ลอยมาก็มีแต่แบบพี่น้องซัดกันตายอะไรเงี้ยคือจะขึ้นมาแบบคิวอ่ะแหละตึงๆโคจิเองอะไรเงี้ยเนื้อหาจำไม่ได้อย่างน้อยเรามีเล่มนี้แล้วนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยอันนี้มันดึงจาก USB มาได้เลยใช่ไหมเสียบของนี่เลยแล้วสุภาพแอนจีเมลใครที่อ่านนะครับรักบ้านจีเมลมีอะไรก็เป็นอะไรนะสังคมของการแบ่งปันส่งมาแต่ดอททอร์เรนต์ก็ได้สรุปว่าตัวเราทุกคนเนี่ยชอบคือตัวคุณภาสกรเนี่ยผมจำชื่อคุณไม่ค่อยได้แล้วคุณภาสกรเนี่ยอ่านแค่สองตอนของเรื่องไม่จบด้วยอ่านไม่จบด้วยใช่แล้วมึงจะทำตอนนี้ทำไม มึงเอาอะไรมาจัดเอาสมองส่วนไหนมึงคิดออกมาครับว่าจะทำตอนนี้จริงๆก็ไม่มีไอ้ที่ทำมาคือเอาเรื่องที่คุณสนใจไม่ได้ต้องไม่ก็มึงไม่สนใจไงถ้ามึงสนใจมึงก็ต้องอ่านเยอะจำได้นี่มึงไม่สนใจนะเนี่ยเรื่องเนี้ยสนใจแต่อ่านไม่จบแล้วจริงๆก็อยากจะมาฟังว่าทุกคนเป็นยังไงถ้ามึงจะถามจิบลี่อย่างเงี้ยโหยว่าอีกอย่างนึงได้เหรอโหจิบลี่นี่ไปมาแล้วตำนานซื้อตั๋วนี่ยากโคตรอ่ะใช่ลำบากชิบอ่ะที่ตกรถเมย์ก็จบเลยอ่ะสตูดิโอจิบลี่เนี่ยนะสตูดิโอจิบลี่คือมึงไม่ใช่ว่ามึงดุมจะไปเดินก็ไปซื้อไม่ได้แต่ถ้าจะเอาแค่จิบลี่ช็อปก็ไปโตเกียวทาวเวอร์นะเยอะมีเยอะจิบลี่ช็อปตรงนี้มีหลายที่แล้วจะไปถึงต้องไปซื้อรอตอนสมัยงานสายญี่ปุ่นไม่ออกต้องแบบอะไรยังไงนะไม่หน้ามึงเมื่อกี้หน้าผมนี่กำลังเลือกแผ่นถูกใจหน้าเหมือนพระเอกหนังจีนมีหลายเรื่องเลยใส่แล้วหนีมีคนหนึ่งที่ไม่พูดดีกว่าโอ้ยหนาไม่กล้าพูดเลยไม่ได้บอกว่าถ้าแบบจะแบบจิบลี่อย่างเงี้ยมันก็แบบโอ้คนไทยรู้จักเยอะจะโตดังใช่ไหมทำเลขตอนเลยฮะจิบลี่ทำเลขตอนแต่ดูก็หลับนะพูดตามตรงจิบลี่เนี่ยคือจิบลี่มันจะเป็นการ์ตูนเนิร์ฟมีอะเวอะไรนะสปิริตดูแล้วออสการ์ดูจนจบก็แบบมันมีก็สนุกนะแต่มันอะไรลักหนากันเหรอเรื่องนี้ไม่รุ่นเราเนี่ยจะต้องดูนาวซิก้าไอ้เนี่ยนาวซิก้าก่อนนาวซิก้าคือโคนันรุ่นเราโคนันฉายช่อง5โคนันนี่มันโคนันไอ้เจ้าหนูอนาคตปรมาณูทั้งอย่างฉายตอน6โมงครึ่งวันที่บีมีเรื่องนั้นด้วยเหรอครับเป็นติดตูนทีวีโคนันน่ะโคนันเก่าๆไม่ใช่นักสืบนะไม่ใช่เป็นอนาคตแล้วก็เป็นแบบโลกแบบอพอคาลิปส์อ่ะคือหลังสงครามแล้วอ่ะนึกออกละนึกออกละเรื่องนี้ได้ดูตัวเนี้ยได้ดูมันจะต่อจากพึ่งน้อยมายาเออเรื่องนี้ได้ดูพึ่งน้อยมายาที่ตามหาแม่ทุกตอนผมไม่ทันใครรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยพึ่งน้อยมายาคือทุกตอนหาแม่แล้วน้ำตาท่วมอ่ะแล้วมาจบที่ไอ้เจ้าหุ่นศูนย์อ่ะที่ได้ศูนย์คะแนนตลอดแล้วมึงแพ้ตลอดอ่ะน้ำตากูท่วมต่ออีกคือมึงจะเศร้าไปถึงวันพุธอ่ะวันพุธจะเป็นวันที่แบบมึงเศร้ามากๆอ่ะแต่ไอ้เจ้าหุ่นได้ศูนย์คะแนนเนี่ยเออไอ้น
ใครทันอนาคตเป็นไงโคนันนี่ไงโคนันผมไม่ได้ดูฮะมันเป็นการ์ตูนมันเป็นการ์ตูนทีวีมันการ์ตูนทีวีนี่โคนันอันนี้ได้ดูนี่ไม่ได้ดูแต่จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้นี่มึงซูมจริงแล้วมึงซูมเรื่องแรกที่ผมดูจีบีนี่คือนาวซีก้าเทปออฟไฟไฟสุสานหิ่งห้อยสุสานหิ่งห้อยโอ้โหเศร้าแบบมึงจะเศร้าไปไหนตอนนั้นอายุแบบไม่ถึง10ขวบนั่งดูสุสานหิ่งห้อยแล้วแบบทำไมมันชีวิตมันหดหู่งี้กูเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่คนไม่เข้าใจผิดไม่แต่เนลซิก้าก็เศร้าใช่ครับเพราะว่ามันโหดาวมันจะโดนกลืนอ่ะคือแบบโหเศร้าเนลซิก้าก็เศร้าที่คนดูแล้วชอบส่วนผมว่าน่าจะเป็นตัวตลกที่กับตัวจะแช่เป็นเหมือนกับเป็นพูดในป่าอะไรฮะไม่รู้อะไรตัวหล่อมีถีไอ้ตัวอะไรเหมือนแรคคูนตัวแรคคูนยักษ์เอาอ่ะเป็นตัวเป็นมาสคอตขายดีของจีบีเลยฮะอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยแล้วก็มีหมูนักบินหมูนักบินโพโก้อะไรนะโพโก้ลอสโก้นั่นก็สนุกมีอะไรโปเนียลก็เพิ่งมาหลังๆแต่โปเนียลผมดูจบแล้วอะไรวะโปเนียลนิ่งนะนิ่งแต่ที่นิ่งกว่าโปเนียลคือไอ้ล่าสุดที่ฉายสกาล่าปีที่แล้วอ่ะที่เป็นผู้หญิงนักเรียนมัธยมอ่ะMoving Castle Moving Castle ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อ Poppy on up on the Poppy Hill หลับเหรอพี่หลับเรื่องนี้หลับผมก็โอเคนะพี่ดูแล้วพี่แบบอาจจะพองง่วงแต่ว่าผมไอ้ Moving Castle ไอ้ How Moving Castle ก็สนุก How ก็สนุกคืองี้จิบีถ้าเกิดว่าทำการ์ตูนแบบไม่มีปาฏิหาริย์อะไรนะจะรู้สึกไม่ค่อยอยากจะดูแต่พอมีปาฏิหาริย์นิดหน่อยเช่นอย่าง How หรืออย่างอะไรนะ Princess Mononokeพิเศษบนโลเกตนี่ก็ดังจะสนุกเลยแล้วจุดเด่นของจิบีคือจิบีวาดมือจิบีไม่ใช่ CG เดี๋ยวจะไปหาดูมั้งไม่แต่มันอยู่ที่ตอนคนมันความสนุกมันอยู่ที่ตอนคนกำกับด้วยนะเพราะออกมาจากคิมบรีมันไม่ได้กำกับมันจะมีตอนนึงที่เป็นลูกชายกำกับครับไอ้ที่เป็นมังกรอ่ะTale from Earth Sea ตอนนั้นที่แบบมีตำนานบอกจิบีเรื่องใหม่จะมา Tale from Earth Sea เอามาจากตำนานขั้นเทพด่ายับเลยเรื่องนั้นเยินมากเลยเยินเยินแบบดูแล้วแบบลายเซ็นไม่ใช่เลยแต่ Spirited Away เนี่ยดูกับลูกก็ชอบนะคือเหมือนก็จินตนาการไปเมื่อคืนลูกดูวอร์เกมเนี่ยเมื่อคืนถ่ายดูวอร์เกมอุ้ยเด็กชอบเด็กบอกว่าเฮ้ยทำไมคอมพิวเตอร์จอสีเขียวได้ด้วยโอ้ยดูพูดน้องเลยวอร์เกมเนี่ยต้องอธิบายลูกฟังนะอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนเนี่ยมันต้องทำอย่างนี้นะลูกไม่ใช่เราเปิดแท็บเล็ตมาถึงปุ๊บจิ้มเข้าไปได้เลยนะอันนี้มันต้องหมุนโทรศัพท์ต้องบอกในลูกงั้นดู H เกมดีกว่าวอร์เกมมันแค่เริ่มต้นเท่านั้นเดี๋ยวก่อนกลับมาที่อาดาจิซึ่งไม่เหลือแล้วไปกิบลีแล้วคือจะเปลี่ยนชื่อตอนนี้การ์ตูนญี่ปุ่นแถมอาดาจิมิสุรุแล้วกันคือคุยเรื่องอื่นน่ะแล้วก็มีอาดาจิมิสุรุอยู่นิดนึงแล้วกันไม่มันก็เขียนว่าการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีฉากตายพี่น้องเอากันโอ้คนดูตึมเลยแต่จริงๆการ์ตูนเขาไม่ได้สื่อมีนิดหน่อยเรื่องเพศน้อยมากมันก็เป็นแบบสีแถมพี่ได้จินตนาการไงแต่ลายเส้นมันสุภาพไงมันชวนดูอบอุ่นน่ะอาดาจิคือดูมันต้องแบบไม่มีความรู้แบบดูอ่านอะไรไม่ออกเลยนะต้องเป็นการ์ตูนที่ดีมากฉากที่มีเสมอคือพระเอกมันเผลอไปติดกางเกงในติดกางเกงในนางเอกติดไปที่นึงอ่ะอ๋อเหรอแล้วเราก็ชอบทุกครั้งที่มันหยิบเพราะมันเป็นแฟนตาซีอย่างนึงที่เราไม่เคยได้และไม่เคยมีผมเหม็นน้ำตาจะไหลหมดแล้วอ่ะหมดแล้วตอนหน้าเรื่องอะไรไม่รู้ปีหน้าทีมเนี้ยอนิเมะรามกเจเจวีการ์ตูนเจวีเฮนไทเจวีเฮชจะพยายามทำกันด้ามออกมาก่อนดูดิถึงขั้นยอมทำกันด้ามออกมาเลยเพื่อสกัดตอนนี้อ่ะไม่มีวันจริงนะเปิดเอากันด้าเปิดมา20นาทีพอแล้วก็ไม่เอาแล้วยากจริงๆต้องรู้ก่อนว่านามิเอะอามูโรเลเนี่ยเป็นใครโอ้โหนามิเอะนามิเอะไม่ดีด้วยไอเราไออะไรวะตามมุกไปทันอยู่พักนึงเลยไม่เกี่ยวนามิเอะอามูโรเลเป็นคำสมาร์ทระหว่างนามิเอะอามูโรกับอามูโรเลคนมั่วเลยเอาหมดแล้วหมดแล้วถ้าเกิดว่าเห็นว่าแบบออกไปนอกเรื่องนอกราวอะไรมากก็ขอความกรุณาให้อภัยนะครับเป็นเพื่อนมาคุยกันที่นี่มันมีตอนที่กันดั้มทำคู่กับแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยอะไรมันยังไงผู้ร้ายชื่อชาอัสคาบันชาอัสนัมเบอร์ไม่ใช่เหรอพี่ชาอัสคาบันอะไรเราอ๋อนึกว่าทำ
สมานกันสมานกันระหว่างคนที่ไม่ดูเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะพี่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอะไรกับหัวเราะกันเป็นแต่ถ้าใครที่รู้เรื่องขำตบเก้าอี้เลยการันตีไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่ดูอะฮาร์รี่พอตเตอร์อะยังดูภาคแรกอันเดียวเลยเมื่อตอนออกมาแรกๆเลยแล้วก็ไม่เคยดูเลยที่พระเอกเป็นมีสายฟ้าอยู่ตรงนี้นะบ้าฮาร์รี่พอตเตอร์ไงฮาร์รี่พอตเตอร์มีสายฟ้าตรงนี้มีสัญลักษณ์ฮาร์รี่พอตเตอร์ไงพี่ฮาร์รี่พอตเตอร์ที่เราดูกันมันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าของพี่เป็นแบบแฮร์รี่แบบจบอะไรอันนั้นมึงดูว่าเพอร์ซี่แจ็กสันไม่เพอร์ซี่แจ็กสันไม่ใช่ฮาร์รี่พอตเตอร์มีสายฟ้าลูกกูถามเลยพ่อเขาเป็นอะไรกันไปกับแจ็กสันนี่ไงก็สายฟ้าที่หายไปอ่ะไปอยู่บนหัวแฮร์รี่เดี๋ยวใช่อ่ะแฮร์รี่พอตเตอร์เด็กผู้ชายก็มีเพื่อนมีโอ้โหพี่มันเหมือนเคนชิโร่ที่มันมีดาวบนอกอ่ะเล่มแรกเขาบอกว่ามีอ่ะพี่เล่มแรกเขาบอกว่ามีแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์นอกจากแว่นคือสายฟ้าผมดำตัวเตี้ยเหรอแล้วไม่ได้นางเอกไม่ได้นางเอกแค่นี้เออแล้วก็ไปเคี้ยวน้องเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้ดูตั้งใจว่าจะดูจริงแน่เอเชียด้วยสาวเอเชียด้วยสาวเอเชียแล้วสาวเอเชียไม่ใช่พี่สาวเอเชียสาวเอเชียมันตอนที่อ๋อเกือบตอน 4อย่าเล่ามากดิจริงๆยังไงจะดูนะไม่ต้องดูตอนนี้เจคิโรลิ่งก็เขียนเรื่องใหม่ไปแล้วนี่ไงอินเฟอร์โนอินเฟอร์โนเขาจะเขียนเรื่องอินเฟอร์โนจะบอกไซส์สตอรี่แฮร์รี่พอตเตอร์ออกมาเป็นหนังแล้วพี่โดนจีนเห็นไหมไม่รู้นี่โดนมาจีนโดนจีนสปินออฟเลยสปินออฟ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 ไอ้เหรอแฮร์รี่พอตเตอร์มีสปินออฟเป็นเรื่องของใครอ่ะเขาเอาหนังสือไอ้สัตว์ประหลาดอ่ะออกมาจะทำเป็นเอาเหมือนฮอบบิทเป็นสปินออฟของหลอดใช่เอามึงรู้ก่อนเลยวันนี้อย่างน้อยเนี่ยพันธกรรู้แล้วว่าแฮร์รี่มีสายฟ้าที่หัวหน้าผากหน้าผากกูจะไปดูจริงนะไม่อยู่ในความทรงจำเลยว่ามีสายฟ้าอยู่บนหน้าผากเฮ้ยนี่เป็นยังไม่เชื่ออีกเลยเนี่ยพูดกูไม่เชื่อใครที่ดูใน YouTube ใครที่ดูใน YouTube นะฮะรบกวนช่วยบอกพี่หงข้างล่างคอมเมนต์คอมเมนต์เยอะเลยว่าแบบว่ามีจริงๆมีจริงเอาวิกิมาให้เขาดูด้วยเออเอาภาพแฮร์รี่ที่มันมีสักตัวเนี้ยแล้วก็บอกว่าไม่ได้รีทัชนะอะไรโอ้โหพอแล้วอ้าวหมดแล้วขอบคุณคนผู้ช่วยดำเนินรายการคนจัดรายการทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแชมป์ขอบคุณเอกขอบคุณโกครับไม่ขอบคุณก็ได้คุณแล้วมาเพื่อพาเข้าป่าเลยใช่ไหมมากมากเลยอ่ะมันพาไปไหนก็ไม่รู้ขอบคุณส้มขอบคุณท็อปแล้วก็ขอบคุณจอยด้วยอะไรนะอ๋อไม่มีหน้าอยู่ในกล้องจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงผมก็จะไม่รู้เรื่องส้มนี่เขาผมก็สงสารเนี่ยนะเขาเครียดตลอดนะผมนั่งดูเฟซบุ๊กตลอดคือชีวิตมึงรันทดสัตว์คือไอ้ทำเพี้ยอะไรก็ไม่ทันสอบกูจะผ่านหรือเปล่าไม่เกณฑ์แดดมีทุกอย่างอ่ะให้คนเราเนี่ยกับชีวิตมันจะสุดๆแน่เพราะแบบว่าน้องดูหน้าตาน้องนี่ก็แบบเออมันก็ใช้ได้นะทำไมน้องแม่งแบบไซส์สตอรี่เยอะชิบหายครับโอ้ยคือนั่งอ่านแล้วแบบเฮ้ยบางทีก็แบบกดไลค์ก็ไม่ได้ไงเพราะถ้าไลค์แสดงว่ากูชอบให้มึงเป็นอย่างนี้กูก็เฮ้ยเอาว่าดูแล้วกูแผ่เมตตาเมตตากดน้ำเลยอันนั้นไอ้โกะคอมเมนต์ไม่ก็เฟซบุ๊กไอ้โกะโกะหมาดูหมาชอบดูหมาไม่มีแล้วไม่ส่งมาส่งมาไม่อยู่แล้วหลายเดือนเลยส่งมาไปเรียนไม่พี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเจอแล้วต้องไปเจออาทิตย์ละครั้งต้องไปฝึกใช่ไหมตอนนี้ต้องฝึกใช่ต้องไปฝึกเพราะว่าไม่ถ้าเกิดไม่หนึ่งต้องเอาไปอยู่เพื่อไปปรับนิสัยแล้วเสร็จแล้วตัวเราเองก็ต้องไปฝึกวิธีการควบคุมหมาที่ปรับนิสัยแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจับมันนิสัยเสียอีกนี่สำหรับหมาทุกตัวหรือหมาเล็กหรือหมาทุกหมาเลยครับหมาทุกตัวครับจริงๆแล้วบ้านเราเวลาเลี้ยงหมาคือจะแบบว่าเลี้ยงกันแบบเหมือนกับไม่มีอะไรการควบคุมอะไรแต่ว่าจริงๆสังคมของหมาเนี่ยที่อยู่ในสายเลือดของหมาเลยคือการที่น่ะหมาอยู่ที่ไหนอยู่กับสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามก็มันจะมองว่าพื้นที่นั้นมันจะต้องเป็นจ่าฝูงถ้าเราเป็นจ่าฝูงไม่ได้มันก็จะขึ้นมาแทนการที่แบบหมาอยู่ดีๆมาทำแบบบ้านเล็กขึ้นคล่อมการที่หมาแบบว่าเราพูดแล้วไม่ฟังเรียกแล้วไม่มามันขู่เราในเวลาที่เราทำอะไรทุกอย่างเนี่ยแปลว่าหมามันไม่เคารพเราครับหรือบางทีเวลาคนเห็นแบบหมาทำน่ารักเช่นอ้อนขึ้นมาบนตักแล้วก็มานั่งทับตักอะไรเงี้ยอันนี้ผิดอันนี้ก็คือไม่ถูกต้องเพราะมันกำลังนั่งทับเราอยู่หรือบางทีเวลายืนข้างกันมันจะเอาขามาวางทับขาเรา มีอย่างเงี้ยมันเวลาใครเห็นแล้วก็อุ้ยน่ารักจังเลยมาแตะขาด้วยจริงๆมันกำลังข่มคุณอยู่ครับ นี่ไงก็เลยต้องเอาไปแต่ว่าคือคนเลี้ยงหมาทุกคนเนี่ยต้องทำอย่างนี้ถ้าเลี้ยงหมาจริงจังนะแต่บางคนคือเลี้ยงหมาก็แบบเลี้ยงเอาอยากได้เพื่อนอะไรเงี้ยเอาไว้แก้เหงาจับงูเอานั่นห่านนั่นห่านนั่นห่านคุณจำผิดจำผิด
แล้วก็ต้องไปเจออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งครับแต่ยังไม่ได้ไปเจอสักครั้งเลยเนี่ยนี่ก็แบบต่อมความคิดถึงมันพองมากไม่ถึงหมาเรานะแต่หมาคงไม่เพราะมันไปอยู่กับเพื่อนมันที่นู่นเออมันคงหลานล้าเต็มที่มันหลายพันอยู่ด้วยกันหรือต้องเอาจับหลายพันแจ็คแดเนียลอยู่ด้วยกันแจ็คแดเนียลครับพี่แจ็คแดเนียลแจ็คแดเนียลคือตอนนี้ก็เขาก็ต้องดูคิวด้วยคือเหมือนว่าเวลาเราพาไปโรงเรียนอ่ะเราก็ต้องแบบรอโรงเรียนติดต่อกลับมาเพราะว่าโรงเรียนเขาจะเช็คว่ารอบของหมาเล็กหมาใหญ่หมาดุไม่ดุอะไรเงี้ยต้องให้มันใกล้ๆกันให้มันเจอครับผมลึกซึ้งไหมเนี่ยทำตอนหมาเอางี้ถ้าเกิดใครจะทำตอนแจ็คเซลแจ็คเซลอะทำเลยดีกว่าแจ็คเซลเนี่ยหมาของหมาผมเนี่ยแหละหมาของแจ็คเซลคือถ้าเกิดใครจะทำตอนนี้เนี่ยให้ไปเอาวิดีโอที่ทอมครูซเล่นล่าสุดมาก่อนเลยเรื่องแจ็คเซลอ๋อแจ็คริเชอร์ไม่ใช่ด้วยริเชอร์จำผิดแจ็คริเชอร์ไม่เกี่ยวกับหมาไม่เกี่ยวกับหมาตอนนั้นเอ๊ะมีจริงเหรอวะแจ็คริเชอร์น่าเอาเร็วมากเลยพอแล้วเร็วมาก็ไม่รู้นะครับปีนี้จะมีตอนพิเศษตอนอะไรยังไงอีกหรือเปล่าก็ตอนพิเศษประจำปีช่างคุยตรงช่างคุยเนี่ยมันช้าเพราะว่าไม่มีคนมาคุยหรือมันไม่มีคนมาตัดครับหรือต้องการเอดิเตอร์ไม่จริงต้องบอกว่าผมเองก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นเยอะด้วยวิ่งนั่นส่วนแล้วอีกอย่างนึงเดี๋ยวครอบก็เป็นทำให้เวลากับช่างคุยเยอะจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องให้เวลากับลูกบ้างเดี๋ยวมันโตแล้วไม่ถ้าเกิดมึงตัดช่างคุยรายวันออกมึงจะมีเวลาทำกันดั้มเชื่อไหมจะบอกว่าช่างคุยอะไรมันเริ่ม4 ทุ่มนึกว่าจะนึกนั่นแม่คือเวลาพวกนี้มันทอนเวลาชีวิตลงไปนะแล้วช่วงนี้ไม่มีคนจัดคู่กับมึงด้วยมีแต่ปัญหาได้แล้วมีคนช่วยจัดมีคุณพัดโบกกับน้องพีทน้องพีทช่วยจัดคุณตอนแรกตกใจอ่ะน้องพัดโบกมาแอดในเฟซบุ๊กเราก็ใครว่าแม่งเอฟเฟกต์เลยพัดโบกเอฟเฟกต์ไอ้น้องคนนี้แอดผมเหมือนกันเลยไอ้น้องคนนี้แต่จำหน้าได้ไงน้องคนนี้มึงทำฮอลลีวูดหรือมึงทำอะไรน้องแฟตพุทโบคีแพทโบเคเอฟเฟกต์น้องพัดโบกถามนิดนึงว่าน้องเอฟเฟกต์อะไรครับอยากจะรู้เดี๋ยวดูใช่ไหมต่อครับอยากจะรู้หมดแล้วเราเจอกันตอนหน้าไม่เอาแล้วไม่นอกเรื่องแล้วพอจะปิดที่ไรจะไปโน่นทีเดี๋ยวลาไปพร้อมกันอ้าวปิดพูดโอเคครับลาพร้อมกันขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ